ที่ครับมีใครในห้องนี้ไม่มี Ubuntu ไหมครับยกมือหน่อยครับมีใครไม่มีร้อนไหมครับยกมือหน่อยครับใครยังไม่ได้ลงร้อนยกมือหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวให้ TA ไปช่วยนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้ require Ubuntu กับ ROS เนาะแต่ว่าถ้ามีถ้าไม่มี ROS เนี่ยเดี๋ยวให้ TA เข้าไปชาร์จนะครับโอเคครับส่วนใครที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วยังไม่ได้รหัสตัว Wi-Fi Kvin account นะครับรหัสเพิ่งมานะครับมาเอาได้ข้างหน้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะรอประมาณถึง9:25แล้วกันนะครับพอดีคนลงคลาสมามี28คนนะครับเดี๋ยวรอข้างหน้าลงทะเบียนให้เสร็จก่อนก็ได้ครับอาจารย์นะครับก็ครึ่งแรกของวันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายเนาะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า robot perception นะครับหรือว่า robot sensor เนาะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนคนสุดท้ายเซ็นชื่อสักครู่นะครับยังไม่ได้ require ว่าจะต้องใช้ตัว Ubuntu หรือ ROS ตั้งแต่ตอนเช้านะครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวเป็นแค่พาร์ทบรรยายเนาะโอเคขอเทสเสียงที่อัดสักครู่โอเคโอเคครับโอเคครับสไลด์อยู่บนกระดานนะครับทุกท่านถ้าใครจะเอาก็สแกนลิงก์ได้นะครับอยู่ด้านบนนะครับหรือว่าอาจารย์ส่งไปให้ในกลุ่มไลน์แล้วโอเคครับมีในไลน์แล้วด้วยนะครับครับรหัส Wi-Fi ข้างหน้าเลยครับเคียนดูรหัส Wi-Fi ให้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้พี่ไว้เอารหัส Wi-Fi เขาหน่อยครับรหัส Wi-Fi โอเคนะครับงั้นขอเริ่มบรรยายพาร์ทที่เป็นRobot Perception เนาะโอเคครับก็เริ่มต้นในการสวัสดีครับทุกท่านก็อาจจะมีบางคนที่เคยเจอกันมาแล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับผมชื่ นพนัททองตันนะครับเป็นนิสิตปริญญาเอกนะครับศึกษาอยู่ที่เกษตรนี่แหละครับทำเกี่ยวกับRobot Eye Control ครับเป็นBio Inspired Soft Robotic ที่เป็น Underwater ครับก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับประมาณนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็พอดีเขามาขอให้มาช่วยสอนนะครับในหัวข้อต่างๆเนาะโอเคสำหรับในพาร์ทของตัวRobot Perception นะครับมันจะเริ่มจากการที่เสียงมันอู้ๆเนาะโอเคมันจะเริ่มจากการที่เราเนี่ยจะต้องหานะครับว่าไอตัว Robot Perception เนี่ยมันมีความสำคัญกับ Autonomous System ยังไงเนาะ
อย่างที่เขาเขียนเลยครับก็คือเนื่องจากว่าการที่เราพยายามที่จะทำอัตโนมัติซิสเต็มเนาะสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือ knowledge หรือว่าความรู้หรือข้อมูลต่างๆนะครับที่เราได้จากตัว environment เนาะโดยที่ปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยจะทำการวัดเนาะหรือว่าการใช้ measurement นะครับสำหรับ various sensor ก็คือใช้เซนเซอร์อาจจะมากกว่า1ตัวเนาะจากนั้นเนี่ยจากหลังจากที่เรา measure แล้วเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องเอามันเนี่ยมาทำการ extract ก็คือจะต้องเอามันมาคิดประมวลผล post process ต่างๆเพื่อที่จะทำการ extract ตัว meaningful data ออกมานะครับหรือว่าถ้าตามภาษาคือเป็น meaningful information เนาะสำหรับ measurement ต่างๆนะครับโดยนะครับคลาสสำหรับวันนี้นะครับก็จะเน้นไปในพาร์ทของตัวที่เป็น sensor for mobile robot เนาะก็คือเราจะคุยเฉพาะเซนเซอร์สำหรับหุ่นยนต์ที่เดินไปเดินมานะครับก็คือ mobile robot นั่นเองนะครับโอเคในส่วนของพาร์ทของเซนเซอร์นะครับโดย generally แล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นได้2รูปแบบเนาะก็คือเขาเรียกว่า proprioceptive กับ exteroceptive นะครับโดยตัวที่เป็น proprioceptive เนี่ยอันนี้คือเป็นการที่เราเนี่ยพยายามที่จะวัดนะครับค่าของ internal system ก็คือเราวัดภายในเนาะเช่นเราวัดมอเตอร์สปีดก็คือมันเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นพาร์ทของหุ่นยนต์เนาะก็คือเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าproprioceptive sensor นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการวัดมอเตอร์สปีดวิวโหลดนะครับโรบอทอาร์มจอยแองเกิลเนาะหรือว่าแบตเตอรี่โวลเตจก็คืออะไรก็ตามที่บนหุ่นยนต์เรามีไม่ว่าจะเป็นอะไรแบตใช่ไหมล้อวิวโหลดก็คือบางครั้งเนี่ยมันมีการโหลดน้ำหนักเนาะลงไปบนหุ่นเราอาจจะหนัก20หรือหนัก100กิโลครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำหนักมันลงไปเอฟเฟกต์ต่อตัวล้อตรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีเซ็นเซอร์เนาะสำหรับการวัดวิวโหลดด้วยนะครับในส่วนของอาร์มจอยแองเกิลนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าบนหุ่นยนต์โมบายโรบอทเราเนี่ยมีแขนกลเนาะการที่มันมีแขนกลเนี่ยมันก็ต้องทำการวัดจอยแองเกิลกลับมาเพื่อทำการที่จะเอาไปคำนวณ นะครับในส่วนของinward kinematics forward kinematics ต่างๆเนาะว่าถ้าเราจะให้แขนขยับไปในมุมเนี้ยตอนนี้จะต้องขยับจากมุมไหนไปมุมไหนบางครั้งเราจะต้องวางแผนเนาะให้ตัวแขนเนี่ยไม่ชนของอื่นๆก็คือเราต้องทำตัว obstacle นะครับ obstacle avoidance เนาะสำหรับแขนด้วยนะครับเนื่องจากว่าหุ่นยนต์เรามีเซ็นเซอร์เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยครับตัวที่เป็น proprioceptive เนี่ยมันเป็นการวัดแค่ internal system เนาะถัดไปนะครับในพาร์ทของ exteroceptive นะครับก็คือเป็นการที่เราเนี่ยจะเอา information จากตัว environment รอบๆหุ่นยนต์เนาะก็คือเป็นการที่เราเนี่ยพยายามที่จะวัดตัวข้อมูลนะครับจาก external ก็คือเช่น distance measurement นะครับก็คือวัดระยะทางเนาะ light intensity นะครับวัดแสงเนาะ sound amplitude วัดเสียงนะครับรวมถึงนะครับตัว exteroceptive sensor เนี่ยมันจะทำการวัดตัวไอหุ่นยนต์นะครับบางอย่างเนาะแล้วก็สามารถ extract กลับไปได้นะครับเช่นเป็นกล้องเนาะส่องออกไปนะครับสวัสดีครับเป็นกล้องส่องออกไปเนาะทีนี้เนี่ยพอกล้องส่องออกไปเนี่ยมันสามารถเอามา acquire อะไรได้บ้างนะครับที่เป็น information เนาะก็คือเราสามารถที่จะ extract ออกมาได้ว่าอ๋อตอนนี้ distance เป็นเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นกล้อง3มิติใช่ไหมครับเรามองไปข้างหน้าเรารู้ว่าระยะทางจากหุ่นยนต์ถึงพื้นที่เนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่เนาะรวมถึงนะครับตัวที่เป็นแสงหรือว่าการทำงานของใช้คำว่าอะไรดีการมอง behavior ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเนาะเช่นเห็นคนโบกมืออันนี้ก็เป็นการที่เราสามารถจะวัดข้อมูลจากข้างนอกแล้วเรามาทำการ extract ตัว meaningful data ได้นะครับถัดไปนะครับ sensor classification เนี่ยก็ยังสามารถแบ่งออกได้อีกหนึ่งรูปแบบเนาะจากที่เราเป็น proprioceptive กับ exteroceptive นะครับเราจะแบ่งออกมาเป็นในพาร์ทของ passive กับ active sensor นะครับโดยในส่วนของ passive sensor เนี่ยก็คือเป็นเซนเซอร์ที่วัดนะครับตัว ambient energy เนาะก็คือปกติแล้วเนี่ยรอบๆตัวเราจะมีสิ่งที่มีพลังงานอยู่แล้วเนาะซึ่ง passive sensor เนี่ยคือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะวัดพลังงานนั้นเช่นเซนเซอร์ของกล้องเนาะเซนเซอร์ของการวัดอุณหภูมินะครับหรือว่าไมโครโฟนนะครับก็คืออุณหภูมิเนี่ยสมมติตัว temperature probe นะครับ
สมมติว่าเราเอาไอเทมเพอเรเจอร์โผล่เราเนี่ยจิ้มลงไปในน้ำร้อนเนาะซึ่งน้ำร้อนมันมีพลังงานของมันไอเทมเพอเรเจอร์โผล่เนี่ยก็จะทำการคอนเวิร์ตไอพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับมาคำนวณต่างๆเนาะจนมันได้เทมเพอเรเจอร์ออกมานะครับรวมถึงไมโครโฟนนะครับเสียงที่เราพูดออกไปมีพลังงานเนาะก็คือเรามีไซน์เวฟเนาะมีเวฟมีแอมพลิจูดมีฟรีเควนซีนะครับมีพลังงานทั้งหมดดังนั้นเนี่ยไมโครโฟนก็ทำการจับพลังงานนะครับเหล่านั้นเข้าไปใส่กับเซนเซอร์เพื่อที่จะได้เสียงออกมาแล้วก็สุดท้ายหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับคือ CCD หรือว่ากับ CMOS camera เนาะก็คือเซนเซอร์ที่อยู่ภายในกล้องนะครับกล้องถ่ายรูปกล้องมือถือต่างๆนานานะครับเราก็จะมีตัวเซนเซอร์พวกนี้สำหรับการเมเชอร์แล้วกล้องมันเมเชอร์พลังงานอะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งนึงที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้เนาะก็คือแสงใช่ไหมทุกอย่างมีแสงกระทบสะท้อนเข้ามาที่ตาเราเนาะกล้องก็เช่นกันนะครับตัวกล้องก็จะทำการวัดพลังงานที่เกิดขึ้นจากแสงเนาะก็คือแสงเนี่ยจะวิ่งเข้ามากระทบเซ็นเซอร์ที่เป็น CMOS หรือ CCD นะครับเพื่อที่จะให้เกิดการรับภาพหรือว่าการรีแอคที่เอาไอ้ data หรือพลังงานที่ได้เนี่ยไปทำการประมวลผลจนมันได้ภาพออกมานะครับถัดไปนะครับก็คือ active sensor เนาะactive sensor เนี่ยมันต่างกับตรงที่ว่า active sensor จะทำการemit energy ก็คือใส่พลังงานเนี่ยเข้าไปด้วยคือ passive จะทำการแค่วัดเฉยๆ passive จะไม่ได้ไปยุ่งกับพลังงานอื่นๆเช่นไมโครโฟนเงี้ยเราเอาไมค์ตั้งไว้เฉยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาพแวดล้อมรอบๆอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นถูกป่ะกล้องเราเอาตั้งไว้เฉยๆกล้องไม่ได้ส่องไม่ได้ส่งพลังงานออกไปข้างนอกนะครับแต่กลับกันเนาะตัวที่เป็น active sensor เนี่ยมันจะทำการส่งพลังงานนะครับออกไปจากนั้นค่อยทำการวัดรีแอคชั่นนั้นกลับมานะครับซึ่งตัวอย่างที่ที่สุดกับเฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับตัวที่มันไม่น่าจะแบตหมดครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาก็ได้ครับอาจารย์เป็นฐานเนี่ยครับ 3A ครับใช่ครับขอบคุณครับอ่ะโอเคครับมาต่อนะครับในพาร์ทของ active sensor เนาะซึ่งอย่างที่บอกเลยครับตัว active sensor คือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะใส่พลังงานเข้าไปเนาะแล้วเราก็วัดมันออกมานะครับโดยตัวอย่างเช่นเนาะก็คือน่าจะเคยหลายๆคนน่าจะเคยใช้เนาะตัว ultrasonic sensor นะครับที่สามารถใช้วัดระยะทางได้เนาะของ Arduino ที่มันเหมือนลำโพง2 อันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันพยายามที่จะใส่เสียงเข้าไปเนาะยิงเสียงก็คือยิงพลังงานเสียงเนี่ยเข้าไปกับ environment แล้วก็รอวัดไอเสียงที่สะท้อนกลับมานะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือไรด้าเนาะก็คือเราพยายามที่จะยิงเลเซอร์เข้าไปนะครับแล้วเราก็วัดตัวเลเซอร์เนี่ยกลับมาว่าโอเคเฮ้ยแสงมันเดินทางเราส่งไปที่เวลา t แล้วเราวัดแสงกลับมาได้ที่เวลา t บวกเดลต้า t เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้คือการที่เราพยายามที่จะใส่เข้าไปแล้วทำไมเราถึงต้องมาคอนเซิร์นใช่ไหมว่าไอ้พาสซีฟกับแอคทีฟเนี่ยทำไมต้องมานั่งซีเรียสด้วยถูกปะจริงๆแล้วเนี่ยการทำเซนเซอร์หรือว่าการทำหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆถ้าโมบายโรบอททั่วไปอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนาะเช่นโมบายโรบอทเราใช้ในบ้านนะครับแต่ถ้าเรามองถึงโมบายโรบอทที่เราจะต้องเอาไปอินทิเกรตกับซิสเต็มอื่นๆเช่นเราจะเอาหุ่นยนต์เข้าไปวิ่งในโรงงานแต่เราบอกว่าเฮ้ยโรงงานเรามันมีเซนเซอร์ที่จะจับตัวแสงไลท์มิติ้งเนาะตัวที่เป็นเลเซอร์ต่างๆอาจจะถ้าเราใช้ไรด้าสิ่งเกิดขึ้นคือไอ้แสงจากไรด้าเนี่ยมันอาจจะไปกระทบเซ็นเซอร์ตัวนั้นแล้วทำให้การทำงานของซิสเต็มต่างๆอาจจะพังก็ได้ถูกไหมบางทีเราจะต้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาคอนเซิร์นกันเนาะว่าโอเคถ้าเราจะใช้เซ็นเซอร์ตัวเนี้ยถ้าสมมติเป็นพาสซีฟเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ต้องซีเรียสเนาะก็คือทั้งหมดเนี่ยเราอิมพลิเมนต์ที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่เอฟเฟกต์ต่อเอนไวรอนเมนต์แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราเลือกเซ็นเซอร์ที่เป็นแอคทีฟเซ็นเซอร์เราจะต้องมานั่งคำนวณต่างๆเนาะว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรไหมเช่นถ้าเราใช้อัลตราโซนิก
แล้วตรงนั้นมีเครื่องหรือว่าเครื่องจักรที่มันต้องการทำการวัดความถี่ต่างๆเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันวัดความถี่ที่อัลตราโซนิกส่งออกไปได้มันจะกระทบต่อการทำงานไหมนะครับเราก็ต้องมานั่งคำนวณเรื่องนี้เนาะอันนี้คือสาเหตุที่เราจะต้องแยกเซ็นเซอร์ออกมาเป็น2พาร์ทนะครับโอเคส่วนอันนี้นะครับอาจจะให้ดูที่เครื่องตัวเองเนาะมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับโอเคซูมได้โอเคทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่านะครับเอ้ยแล้วถ้าเราเอา general classification เนี่ยก็คือ typical use นะว่าปกติเราใช้อะไรกับ sensor system เนี่ยเอามาแบ่งแยกนะครับโดยเราแบ่งออกเป็น2ตารางเนาะ2ช่องนะครับก็คือ PC คือ proprioceptive นะครับส่วน EC คือ exoceptive เนาะแล้วก็ A คือ active แล้วก็ P คือ passive นะครับเรามาดูอย่างแรกนะครับอย่างแรกที่เป็น general classification นะครับเขาเรียกว่าTactile sensor เนาะ Tactile sensor คือเซนเซอร์ที่นะครับปกติเราจะทำการ detect เนาะตัว physical contact ก็คือมันจะมี contact point แล้วก็ให้ contact เนี่ยมันชนกันเนาะหรือว่ามันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับโดยตัวอย่างแรกนะครับที่เขาบอกก็คือเป็น contact switch หรือ bumper เนาะถ้าใครได้เรียนคลาสที่เป็น navigation ไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันมี bumper ข้างหน้าเนาะก็คือเราไปเตะมันเนี่ยมันจะหยุดซึ่ง bumper จริงๆแล้วมันก็คือปุ่มกดโง่ๆปุ่มนึงที่โอเคหุ่นยนต์ถูกเขียนโปรแกรมไว้แล้วว่าถ้าปุ่มนี้ถูกกดทั้งหมดจะหยุดทำงานทันทีนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอคอนแทคสวิตช์หรือบัมเปอร์เนี่ยมันทำการวัดอินเทอร์นอลหรือเอ็กเทอร์นอลครับถ้าเราอ่านจากสไลด์ก็คงเป็นเอ็กเทอร์นอลใช่ไหมมีใครมีเหตุรู้เหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงเป็นเอ็กเทอร์นอลครับใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบัมเปอร์เนี่ยมันไม่ได้วัดอะไรในหุ่นยนต์ถูกปะมันไม่ได้วัดว่าหุ่นยนต์ในหุ่นยนต์มันมีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่มันอินเทอร์แอคกับเซนเซอร์ตัวเนี้ยบัมเปอร์มันคือเอ็กซ์เทอร์นอลทั้งหมดหุ่นยนต์ไม่มีทางชนตัวเองเนาะจะไม่เอาตัวเองไปชนกำแพงเพราะว่ากำแพงก็เป็นเอ็กซ์เทอร์นอลแล้วถูกปะดังนั้นเนี่ยตัวที่เป็นคอนแทคสวิตช์หรือบัมเปอร์เนี่ยมันก็เลยถูกดึงออกไปเป็นเอ็กโซเซฟทีฟแล้วก็ถ้าเราแยกมันนะครับในคลาสของการที่เป็น active หรือ passive sensor นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ bumper หรือ contact switch เนี่ยมันเป็น passive เนาะก็คือมันไม่ได้ไปยุ่งกับใครมันไม่ได้มีพลังงานอะไรเพราะมันเป็นแค่ปุ่มนึงไม่มีคนกดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันไม่ได้ generate พลังงานอะไรออกไปนั่นเองนะครับถัดไปนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า optical barrier นะครับoptical barrier เนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยพยายามที่จะสร้างตัว barrier ขึ้นมาเนาะรอบหุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะสร้าง optical barrier เนี่ยเราจะต้องวัดข้อมูลจาก environment ใช่ไหมก็เป็น EC เหมือนกันนะครับส่วนทำไมมันถึงเป็น active เนาะเพราะว่าตัว optical barrier เนี่ยมันจะต้องส่งสัญญาณออกไปเนาะเพื่อที่จะวัดระยะทางระหว่างตัวหุ่นยนต์กับของนะครับก็คืออาจจะเป็น distance หรือว่าการยิงแสงยิงเสียงออกไปนะซึ่ง optical barrier เนี่ยก็คือทำหน้าที่เหมือนบัมเปอร์เลยครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันพยายามที่จะยิงแสงเข้าหากันเนาะแล้วถ้าเมื่อใดที่มันหายไปมันก็จะถูกบอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเช่นสมมติว่ามันเข้าไปในจุดที่มันไม่ควรเข้าไปอะไรเงี้ยครับถัดไปก็คือ non contact proximity sensor นะครับก็เป็นเซนเซอร์อีกตัวนึงเนาะที่ใช้งานนะครับสำหรับการทำ tactile การทำที่เป็นแท็กไทล์เนาะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็น non contact proximity sensor ใช่ไหมครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะเดี๋ยวผมเสิร์ช Google ให้ดูครับโอเคจริงๆมันก็คือเหมือนปุ่มทั่วไปแหละครับเอาตรงๆแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมันสามารถที่จะมาทำการวัดระยะหรือว่าวัดอะไรต่างๆได้เนาะก็คือมันเป็นการที่มันเนี่ยพยายามดีไซน์นะครับการออกแบบด้วยวงจรไฟฟ้าเนาะก็คือเป็นโมดูลที่เรามีประมาณนี้นะครับแล้วก็มันสามารถวัดระยะทางได้โดยการที่มันยิงตัวไอเนี่ยแสงออกไปนะครับมันขยับยังไงวะโอเคมันจะมีโมดูลยิงแสงอยู่ด้านบนเนาะถ้าเราเห็นนะครับตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็น non contact ก็คือแค่
มันไม่แตะก็คือถ้าเป็นปุ่มเนี่ยมันต้องถูกแตะใช่ไหมแต่ไอ้ non contact proximity sensor เนี่ยมันไม่ต้องแตะก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแสงเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้เซนเซอร์ที่เป็น non contact proximity sensor เนี่ยมันจะคืนค่ามาเนาะก็คืออาจจะคืนเป็นระยะทางนะครับหรือคืนเป็น true false ก็คือโอเคอยู่เกินระยะ threshold ที่ตั้งไว้ก็เป็น false นะครับหรือว่าเป็น true นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปอ่านมันหมายยังไงเนาะถัดไปนะครับก็คือในพาร์ทของ wheel motor sensor เนาะทีนี้เนี่ยอย่างที่ว่าครับเราทำพาร์ทที่เป็น mobile robot เนาะยังไงมันก็ต้องมีที่เป็น wheel ก็ต้องมีล้อมีมอเตอร์แน่นอนนะครับเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยมันสามารถขยับไปไหนมาไหนได้เนาะโดยที่นะครับตัว wheel motor sensor เนี่ยปกติแล้วจะทำการวัดที่ speed แล้วก็ position นะครับโดยเซนเซอร์แรกเนาะก็คือ brush encoder นะครับก็คือเป็นการเป็นเอนโคเดอร์ที่เราใช้กับบัสมอเตอร์นะครับมันเป็นPC เนาะเพราะว่ามันวัดที่เป็นinner ของหุ่นยนต์นะครับเป็น internal นะครับแล้วก็มันเป็น passive เนื่องจากว่าไอ้บัสเอนโคเดอร์เนี่ยมันไม่ได้มีการส่งพลังงานอะไรออกไปมันเป็นแค่ถ้าเราหมุนไอ้ตัวเซนเซอร์เนี่ยมันก็แค่คือเซนเซอร์มันก็หมุนนะแล้วก็จะนับว่ามันหมุนไปเท่าไหร่แล้วนะครับpotentiometer นะครับอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์ที่อาจจะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับpotentiometer เนี่ยซึ่งถ้ารู้จักกันง่ายๆก็คือความต้านทานปรับค่าได้นะครับภาษาไทยเนาะซึ่งไอ้ potentiometer เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาทำเป็น encoder ได้ไหมได้เนาะเพราะว่าถ้าเรายิ่งหมุนมันโอห์มที่มันได้เนาะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์มันสามารถวัดตัวโวลเตจที่เข้าไปกับที่เข้ากับที่รับมาจากเซนเซอร์ต่างๆเข้าไปในตัวไมโครโปรเซสเซอร์เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะรู้ว่ามันหมุนไปเท่าไหร่แล้วก็คือมีหมุนไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าตัวโพเทนเชียลมิเตอร์เนี่ยมันก็มีแบบที่ถ้าบางคนเคยใช้เนาะมันจะหมุนแล้วมันจะสุดเนาะแต่ว่าบางอันมันหมุนแล้วมันไม่สุดเนาะมันหมุนแล้วมันหมุนต่อได้เรื่อยๆนะครับก็คือโอห์มก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะซึ่งอาจจะมีช่วงที่มันยกขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถเอาช่วงพวกนี้มาคำนวณได้นะว่าโอเคถ้ามันเกิดไฟที่เข้ามาเนี่ยอยู่ดีไฟมันหายไปแสดงว่าเอ้ยมันเป็นช่วงที่มันยกขึ้นของตัวคอนแทคที่อยู่ข้างในตัวความต้านทานหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เป็น PC เหมือนเดิมเนาะแล้วมันก็เป็นพาสซีฟเพราะว่าไอ้อันเนี้ยมันก็ไม่ได้ส่งพลังงานออกไปเนาะก็คือมันวัดแค่คนไปหมุนมันนะครับถัดไปนะครับก็คือSynchro Resolver นะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นเซนเซอร์ที่เราใช้กับหุ่นยนต์บางประเภทเท่านั้นเนาะแต่ว่าไม่ต้องรู้จักก็ได้นะครับที่อยากให้รู้จักก็คือ Optical Encoder ครับ Optical Encoder ก็คือมันเป็น Encoder เนาะที่พยายามที่จะใช้แสงนะครับในการวัดก็คือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นกริดเนาะซึ่งโอเคเดี๋ยววาดรูปให้ดูนะครับตัว optical encoder นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีเป็นกลมๆเนาะแล้วมันจะมีช่องแสงนะครับเหมือนถ้าเรียนในคลาสฟิสิกส์ตอนม.ปลายน่าจะเรียกว่าสลิตเนาะก็คือจะมีช่องแบบนี้มากมายเลยครับไปเรื่อยๆเนาะทั้งหมดเลยนะครับแบบตุ๊กๆเนี่ยก็คือเป็นช่องแบบนี้หมดเลยนะครับไอช่องข้างบนนี่เนาะพอดีขี้เกียจวาดนะครับโอเคโดยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยก็คือเอาแสงเนี่ยที่เป็นเลเซอร์นะครับเอาแสงเลเซอร์เนี่ยส่องผ่านนะครับก็คือส่องผ่านทะลุไอช่องเนี้ยอาจจะมี A B เนาะซึ่งถ้าเราใช้เอนโคเดอร์เนี่ยมันก็จะต้องรู้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเดินไปหน้าหรือถอยหลังเนาะคือถ้าเราไม่มี A B เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามองไม่เห็นนะครับว่าหุ่นยนต์มันไปหน้าหรือถอยหลังแต่ว่าถ้าหลักการที่เรามีเฟสชิป A B ก็คือ A กับ B เนี่ยมันชิปเฟสกันก็คือท่านมันจะมีช่องว่างเนาะที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีที่เป็นประมาณนี้เนาะแล้วเฟสมันจะชิปกัน90องศานะครับมันก็จะถูกสร้างโทษแป๊บนึงครับเฟสมันชิปกันเนาะอันนี้ก็คืออันนี้เลื่อนมาข้างหน้านะครับแล้วก็ถึงอันนี้เนาะมันก็จะดึงต่อไปนิดนึงนะครับจนมาถึงครึ่งนึงของอันนี้เนาะมันก็จะกลับลงไปนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เนาะดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเซ็นเซอร์นะครับมันก็สามารถสร้างสเตทของเอนโคเดอร์ได้นะครับมีแค่2มี A กับ B เนาะมันสามารถซอยย่อยออกมาได้นะครับก็คือ
อันนี้เป็นไฮเนาะอันนี้คือไฮเขียนยากจังไฮนะครับอันนี้เป็นโลไฮนะครับอันนี้เป็นโลเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไฮโลนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการ movement ของตัวเซนเซอร์นะครับจากที่มันมีแค่เซนเซอร์ A กับ B เนาะที่มันชิฟเฟตกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับเราสามารถที่จะรู้นะครับว่าไอ้ล้อเนี่ยมันจะหมุนไปด้านไหนรวมถึงเราจะสามารถได้รายละเอียดของdata มากกว่าเนาะซึ่งถ้าใครเคยใช้ encoder นะครับ encoder ขอบคุณครับ encoder เนี่ยจะมีสเปคเนาะที่เขาใช้ขายกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้สเปคตัวเนี้ยมันมีหน่วยเป็น pulse ppPulse per round นะ PPR เนาะก็คือไม่ใช่ราวครับโทษที Pulse per revolution นะครับPulse per revolution เนาะก็คือหมุน1รอบเนี่ยมันจะเจนออกมากี่ pulse นะครับก็คือบางคนก็จะบางอันก็จะเคลมว่า1รอบเนี่ยได้ 1,000 pulse เนาะเราก็จะสามารถเอา 1,000 เนี่ย pulse ก็คือ pulse แบบนี้เนาะก็คือมี 1,000 pulse จากที่เราถ้าสมมติเรามาเอามาแค่A ตัวเดียวเนาะก็จะได้ 1,000 dataแล้วถ้าเราเอกับ B มาแล้วเราเอามันมาซิงค์ไทม์กันแบบที่ผมทำให้ดูในตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจาก 1,000 pulse เนี่ยมันสามารถเพิ่มไปได้อีกเนาะกลายเป็นทั้งหมด 4,000 state นะครับที่เกิดขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ encoder ของเราเนี่ยมันวัดตัวของล้อไอตัว movement ตัว position ของล้อเนี่ยได้แม่นยำมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นการ process data the sensor เนาะถัดไปนะครับ magnetic encoder นะครับก็เหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาเป็นการวัดตัวเขาเรียกว่า Hall effect ครับก็คือเราจะการที่แม่เหล็กมันหมุนการที่เหล็กมันหมุนก็คือขั้วไอ้เหล็กที่อยู่ในมอเตอร์มันหมุนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้สนามแม่เหล็กมันก็จะมันสร้างสนามแม่เหล็กเนาะดังนั้นเนี่ยจะมีเซนเซอร์ที่ไปวัดตัวสนามแม่เหล็กนะครับเขาเรียกว่า Hall sensor เนาะหรือว่า magnetic encoder นะครับซึ่งมันทำการวัดตัวสนามแม่เหล็กโดยการที่มันส่งคือมันก็สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็วัดการเปลี่ยนแปลงของไอแผ่นเหล็กตรงนั้นเนาะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันทำไมมันถึงเป็นแอคทีฟใช่ไหมก็คือมันสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับส่วนอินดักทีฟกับคาปาซิทีฟเป็นโคเดอร์นี่ก็เป็นเซนเซอร์ก็เป็นไอโคเดอร์อีกหลากหลายประเภทนะครับก็ใครสนใจก็ไปเสิร์ชเอาเองแล้วกันเนาะถัดไปนะครับก็คือในส่วนของเฮดดิ้งเซนเซอร์นะครับก็คือเซนเซอร์ที่เราเนี่ยพยายามที่จะบอกตัว reference นะครับตัว orientation ของหุ่นยนต์เนาะเทียบกับตัว fixed frame นะครับก็คืออันแรกเนาะสำหรับ heading ถ้าใครแบบอาจจะตั้งแต่ยุคโบราณนะครับอย่างแรกที่เขาใช้ก็คือ compass เนาะก็คือตัวตัวเขาเรียกอะไรเข็มทิศนะครับซึ่งโอเค compass ในปัจจุบันมันก็พัฒนาไปไกลแล้วเนาะซึ่ง compass เนี่ยมันวัดอะไรครับมันวัดมันเป็น EC เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้วัดของหุ่นยนต์ถูกปะ compass อะมันวัดตัวเขาเรียกอะไรคลื่นแม่เหล็กไฟเขาเรียกอะไรนะสนามแม่เหล็กโลกเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันรู้ว่าไอเนี้ยทิศเหนือแต่ว่าไอเครื่องไอหุ่นยนต์ของเราเนี่ยมันเรฟเฟอเรนซ์กับทิศเหนือยังไงนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องเอาคอมพาสมาคำนวณโดยคอมพาสเนี่ยเป็นพาสซีฟนะครับก็คือมันเป็นแม่เหล็กเนาะซึ่งแม่เหล็กมันไม่ได้ไปส่งพลังงานไปให้ใครอยู่แล้วนะครับถัดไปนะครับก็คือไจโรสโคปเนาะไจโรสโคปเนี่ยมันเป็นการวัดตัว orientation ของหุ่นยนต์เนาะก็คือ reference ว่าโอเคจากตรงเนี้ยมันหมุนไปเท่าไหร่แล้วอยู่ตรงไหนบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยจากที่compass มันเป็น EC เนาะไจโรมันก็เลยกลายเป็น PC นะครับเพราะว่ามันวัดแค่มันวัดในตัวหุ่นยนต์เนาะถัดไปคือ inclinometer นะครับ inclinometer คืออะไรเนาะ inclinometer คือเซนเซอร์ที่เราใช้วัด incline ก็คือวัดไอ้เนินความสูงหรือว่าการเอียงของหุ่นยนต์นะครับว่าตอนนี้หุ่นมันเอียงเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะรู้ว่า heading sensor เป็นยังไงเพราะว่าหุ่นมันเอียงเนาะก็คือมีดาวฟอร์สที่เราแตกแรงทั้งหมดตามฟิสิกส์เนาะเราก็จะเห็นว่าโอเค heading มันไปทางนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันวัด EC เนาะก็คือวัดด้านนอกนะครับแล้วก็เป็น active หรือ passive ก็ได้เนาะมีทั้ง2รูปแบบนะครับถัดไปนะครับเรียกว่า gauge beacon นะครับGauge beacon คือการที่เราเนี่ยพยายามใช้เซนเซอร์ในการlocalization เนาะบน fixed frame นะครับซึ่ง fixed frame เนี่ยมันมองได้ถึงว่าเป็น global fixed frame นะครับก็คือ fixed frame กับโลกเนาะซึ่งการที่มัน fixed frame กับโลกเนี่ยก็ได้มีเซนเซอร์ตัวหนึ่งเนาะที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือ GPS นะครับมีใครไม่รู้จัก GPS ไหมครับไม่น่าเนาะ
โอเคครับGPS คือ Global Positioning System เนาะซึ่งมันก็คือการที่เราเนี่ยใช้การรับสัญญาณวิทยุจากดาวเทียมรอบๆนะครับแล้วก็เอามาคำนวณเวลาเนาะว่าตอนนี้มันห่างจากพื้นโลกเท่าไหร่นะครับโดยที่มันเป็น EC เนาะแน่นอนเพราะว่ามันวัดจากข้างนอกเนาะแล้วก็มันต้องการรับมันต้องรับพลังงานก็คือมันส่งพลังงานแล้วก็รับพลังงานเนาะมันก็เลยเป็นตัว Active นะครับถัดไปนะครับก็คือActive Optical or RF Beacon นะครับอันนี้ก็เป็นบีคอนประเภทหนึ่งเนาะที่เราใช้แสงนะครับในการ reference ก็คือตัวอย่างง่ายๆก็คือเป็นแสงที่เรามองการ movement ของแสงนะครับในมันจะมีบีคอนที่รับสัญญาณเนาะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมีกล้องมากกว่า1ตัวสำหรับการที่จะสร้างตัว positioning system ขึ้นมาเนาะซึ่งอันนี้ก็คือใช้RF ก็คือตัว radio frequency เนาะหรือว่าใช้ optical ก็ได้นะครับกับอัลตราโซนิกนี่ก็เหมือนกันเนาะบีคอน2อันนี้เหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยนตัวกระเปลี่ยนตัวสัญญาณเนาะที่ใช้นะครับก็คือจากใช้แสงหรือว่าสัญญาณวิทยุนะครับกลายเป็นใช้ตัวที่เป็นเสียงเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็วัดEC เหมือนกันนะครับก็คือมันวัดจากข้างนอกเช่นกันเนาะแล้วก็เป็นแอคทีฟเหมือนกันเพราะว่าต้องทำการส่งสัญญาณพวกนี้ออกไปเพื่อให้มันกระทบกลับมานะครับรวมถึงรีเฟคทีฟบีคอนด้วยนะครับซึ่งไอเซนเซอร์พวกนี้ถ้าเรานึกถึงง่ายๆเนาะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า motion capture system นะครับโอเคหลายคนอาจจะไม่รู้จักเนาะ motion capture system ก็คือเรามีของอย่างนึงแล้วเราเอาของอย่างเนี้ยเอาไปติดเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นลูกกลมๆที่เป็นสีเงินอะมันจะสะท้อนแสงแบบมันจะสะท้อนสัญญาณที่ไม่เหมือนของปกติในห้องนี้แล้วมันก็จะเอากล้องเนี่ยมาติดรอบๆห้องเลยอาจจะมีกล้องมากกว่า1ตัวปกติก็คือซิสเต็มนึงอาจจะมีเป็น10 20ตัวเนาะเพื่อที่จะมองแคปเจอร์ตัวโมชั่นต่างๆของไอ้ก้อนกลมๆอันเนี้ยซึ่งมันจะมีความสามารถก็คืออยู่สามารถสร้างโพซิชั่นนิ่งซิสเต็มได้ถ้าเรามีก้อนกลมๆอันนี้3อันเราติดเป็นตรงกลางชี้ไปข้างหน้าแล้วก็ไปด้านข้างเราก็จะได้ orientation ของไอตัวหุ่นยนต์ของเราด้วยเนาะซึ่ง motion capture system เนี่ยหลายๆที่นะครับยังเขาก็ใช้ในการทำ indoor นะครับหรือว่าถ้าใครเคยเล่นเกมนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า motion cap เนี่ยครับมันจะเป็นถ้าตามถ้าเคยดูในหนังหรือว่าในตัวฮอลลีวูดเนาะซึ่ง motion capture เนี่ยใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือเขาเอาไอ้เซ็นเซอร์ไอ้แสงพวกเนี้ยไปแปะไว้ตามคนเนาะก็คือเนี่ยเอาแสงไปแปะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้motion ของคนได้เนาะเช่นถ้าใครเล่น FIFA 2023นะครับเวอร์ชันล่าสุดก็คือตอนนี้นักฟุตบอลทั้งหมดที่อยู่ในเกมถูกสร้าง motion มาจาก motion capture ของนักฟุตบอลจริงเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลมันเยอะมากนะครับแต่ว่า motion capture เนี่ยมันจะมีกล้องนะครับเนี่ยกล้องแบบเนี้ยยากจังแป๊บนึงนะมันจะมีกล้องของมันเลยครับถ้ามองก็คือมันมีกล้องอยู่ข้างบนอันเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยประมาณนี้ครับก็คือมันจะเป็นกล้องที่มันจะส่องแสงออกไปเนาะซึ่งมันจะเหมือนเป็นอินฟราเรดนะครับก็คือเราจะเห็นว่าตัวเนี่ยครับตัวกล้องเนี่ยมันจะมีแสงออกมาเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัว motion capture ที่เป็นตัวบีคอนที่เป็นตัวreflective หรือ optical RF beacon เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น active sensor เนาะเพราะมันจะต้องส่งแสงออกไปนะครับเพื่อที่จะอ่านค่ากลับมาเนาะโอเคถัดไปนะครับก็คือ active ranging นะครับactive ranging ก็คือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะหาระยะทางเนาะจากหุ่นยนต์หรือว่าจากอะไรเนี่ยไปที่ไหนก็ตามนะครับโดยที่ใช้สิ่งเรียกว่า reflectivity นะครับก็คือการสะท้อนนะครับtime of flight นะครับก็คือเวลาของการเคลื่อนที่ไปกลับเนาะแล้วก็ตัว geometric triangulation นะครับก็คือการที่เราเนี่ยใช้ตัวตรีโกณนะครับในการคิดเนาะโดยเซ็นเซอร์แรกก็คือ reflectivity sensor เนาะก็คือเซ็นเซอร์ที่มันรับการสะท้อนกลับนะครับซึ่งอันนี้มันค่อนข้างกว้างเนาะถัดไปเป็น ultrasonic sensor นะครับก็คือเป็นอันที่ยิงเสียงออกไปที่บอกนะครับก็คือคนน่าจะคุ้นเคยนะครับสำหรับถ้าใครเคยเล่น Arduino หรือว่าเล่นอะไรเงี้ยครับตัวอัลตราโซนิกน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะเลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์นะครับเลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์ก็เป็นการที่มันยิงเลเซอร์ออกไปเนาะแล้วก็วัดระยะทางนะครับซึ่งเลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์มีทั้งที่เป็นยิงไปแค่แกนเดียวเช่นสมมติว่ายิงตรงๆออกไปเลยฟู่แล้วเราวัดแค่จุดเดียวนะครับหรือว่าถ้าเราเอาไอ้จุดนี้มาหมุนมันก็จะกลายเป็นไรด้าเนาะก็คือมันสามารถวัดเลนส์ได้รอบตัวนะครับ
ถัดไปนะครับก็คือ optical triangulation นะครับก็คือเราใช้กล้องนะครับในการreconstruct ภาพเนาะเป็น1มิติกับตัว structured light นะครับ structured light คือ เรายิงแสงเข้าไปเนาะใส่วัตถุอย่างนึงแล้วเราเอาแสงที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วนะว่าแสงที่เราส่งไปมันเป็นรูปแบบยังไงเราเอาแสงอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ใหม่แล้วเราสามารถสร้างโมเดล3มิติจากแสงอันนี้ได้นะครับมันก็คือเขาเรียกว่า structured light นะครับซึ่ง active ranging เนี่ยทั้งหมดนะครับเป็น EC เนาะเพราะว่ามันทำการวัดขอโทษครับโอเคเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการวัดข้อมูลจากด้านนอกเนาะแล้วก็มันจะต้องยิงอะไรออกไปสักอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นอัลตราโซนิกยิงเลเซอร์ยิงออปติคอลก็คื อยิงแสงต่างๆเอาไปเข้าไปนะครับถัดไปนะครับมันจะมีสิ่งที่เราใช้ในการวัดตัว motion speed โดยตรงเนาะคือตอนแรกที่เราใช้ตัว encoder เนี่ยมันวัด position กับ speed ใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องเอาไอ้ position นั้นน่ะกลับมา dip เนาะเพื่อที่จะได้ speed กลับมานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ใต้น้ำเนาะที่มันสามารถวัด motion speed ได้ก็คือdoppler นะครับ doppler effect เนาะซึ่งถ้าใครเคยเรียนผ่านมาฟิสิกส์นะครับก็น่าจะคุ้นเคยเนาะมันจะมีที่เป็น doppler radar กับ doppler sound นะครับ2 อันนี้ก็สามารถที่จะวัด motion กับ speed ได้เช่นกันนะครับก็คือเรดาร์เนี่ยมันสามารถมองเห็นได้นะว่าพื้นที่ข้างล่างมันเป็นยังไงนะครับส่วนซาวก็จะมองเห็นได้ว่าตอนนี้เสียงมันวิ่งความเร็วเท่าไหร่นะครับมันก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าreference speed เนาะก็คือส่งเสียงออกไปไอเครื่องเราเนี่ยก็ยังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอเสียงเนี่ยมันจะไปสะท้อนอะไรสักอย่างกลับมาแล้วเราส่งไปครั้งที่2สะท้อนสมมติว่าครั้งแรกสะท้อนกลับมาคำนวณได้ว่า doppler effect เราห่างจากไอผนังเนี่ย1เมตรใช่มั้ยครั้งที่2ยิงกลับไปทางเดิมส่งกลับมากลายว่าเราห่างจากผนังเนี่ย 0.5 เมตรแสดงว่าระยะทางที่เราเดินทางไปได้ก็คือ 0.5 เมตรถูกปะที่หุ่นยนต์เดินทางไปได้โดยประมาณเนาะซึ่งมันสามารถที่จะเอาไปวัดตัวโมชั่นกับสปีดได้นะครับก็คือเรารู้ว่ามันเป็น relative กับตัวของที่มันขยับหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับคือสิ่งที่เป็น vision based sensor เนาะก็คือเป็น visual ranging นะครับ whole imageanalysis segmentation แล้วก็ object recognition นะครับซึ่งเซ็นเซอร์พวกนี้ก็จะใช้CCD หรือ CMOS นะครับอันไหนก็ได้เนาะ CMOS น่าจะใหม่ค่อนข้างใหม่นะครับก็คือเราจะเห็นได้ในมือถือทั่วไปเนาะโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์นะครับกล้องคอมแพคกล้อง DSLR หรือว่ากล้องใหญ่ๆก็จะเป็น CMOS กันเกือบหมดแล้วนะครับโดยนะครับอย่างที่ว่าเลยครับตัว vision based sensor เนี่ยมันทำการวัดข้างนอกจริงเนาะก็คือเป็น EC นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำการส่งสัญญาณหรือว่าส่งพลังงานอะไรออกไปเนาะก็คือมันก็เป็นพาสซีฟนะครับโอเคมีใครมีคำถามสำหรับก้อนเซ็นเซอร์ก้อนนี้ไหมครับไม่งั้นจะไปต่อนะครับครับผมด็อปเปอร์นะครับมันเป็นเซ็นเซอร์ที่เราโอเคอัลตราโซนิกเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ที่เราถูกมันถูกดีไซน์มาใช้ในอากาศเนาะก็คือมันรู้เวลาในการเคลื่อนที่ของเสียงในอากาศซึ่งในอากาศเนี่ยไม่ได้เกิด Doppler effect แน่นอนถูกปะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้ระยะทางจากการคำนวณ difference time s เท่ากับ vt ใช่ไหมเรารู้ความเร็วเสียงเรารู้เวลาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้ s กลับมาซึ่ง Doppler เนี่ยมันเป็นเซ็นเซอร์ที่จะถูกดีไซน์ให้ไปใช้กับใต้น้ำเนาะหรือว่าใช้กับตัวกลางที่มีโอกาสเกิดDoppler effect ก็คือมันแค่วัดกันคนละรูปแบบเฉยๆครับแต่ว่าข้อมูลที่ได้มันเหมือนกันเนาะแค่มันถูกดีไซน์ให้วัดคนละรูปแบบนะครับก็คือถ้าตัวกลางนั้นมีโอกาสเกิด Doppler effect อยู่ก็สามารถใช้ตัว Doppler sensor เนี่ยหรือ Doppler radar Doppler sound เนี่ยในการคำนวณได้นะครับใช่ประมาณนี้ครับครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคงั้นไปต่อนะครับเดี๋ยวให้พักตอน10ครึ่งเนาะโอเคนะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะหลังจากที่เรารู้จักเซ็นเซอร์หมดแล้วเนาะว่ามันสามารถแบ่งคลาสเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แต่ละอันมันทำงานประมาณไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดเนาะเกี่ยวกับตัวการที่เราจะต้องคอนเซิร์นนะครับเกี่ยวกับเซ็นเซอร์นะครับอย่างแรกก็คือเขาเรียกว่าเป็น basic sensor response rating นะครับก็คือเนื่องจากว่าตัว dynamic range นะครับของ ratio เนาะที่เป็น maximum input value แล้วก็ minimumMeasurement Input Value เนี่ยสำหรับตัว Ratio ที่เราใช้งานนะครับใน
เซนเซอร์นะครับสิ่งนี้มันถูกคำนวณเนาะแล้วก็เขาเรียกหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอา maximum input value นะครับกับตัวminimum input value เข้าไปคำนวณนะครับให้มันออกมาเป็นเดซิเบลได้นะครับก็คือเป็นratio ที่เราไว้ใช้ในการอธิบายว่าโอเคเซนเซอร์ตัวนี้สามารถรับข้อมูลได้มากสุดน้อยสุดเท่านี้นะครับในช่วงนี้เนาะแล้วก็ตัว range เนี่ยมันยังมีความสำคัญเนาะกับตัว mobile robot เพราะว่าอย่างที่ว่าเลยครับหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้มันจะต้องเอาไปวางที่ไหนเนาะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนดีไซน์นะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาคอนเซิร์นเนาะเช่นสมมุติว่าเราใช้ไรด้านะครับถ้าใครเข้าคลาสที่เป็นนาวิเกชันก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นข้อมูลที่ได้จากไรด้าเนาะก็จะเป็นจุดๆๆรอบๆห้องนะครับเราจะเห็นเส้นเห็นอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติว่าไรด้าเรามีระยะแค่3เมตรเนาะแต่ว่าห้องเรามันแบบกว้าง15เมตร20เมตรสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราเอาหุ่นยนต์ไปวางกลางห้องหุ่นยนต์จะไม่เห็นข้อมูลอะไรเลยใช่ไหมรอบๆอ่ะดังนั้นอ่ะเราจะต้องมาคำนวณไอ้มินิมัมกับแม็กซิมัมว่าโอเคไอ้เซนเซอร์ที่เราจะใช้งานเนี่ยโอเคมินิมัมมันเท่านี้นะแม็กซิมัมมันเท่านี้แสดงว่า environment ที่คุณจะทำงานได้เนี่ยคุณก็ต้องวาง behavior ไว้อีกแบบนึงเช่นมันจะต้องเริ่มจากขอบมุมด้านซ้ายของห้องแล้วค่อยๆแท็กตัวกำแพงไปเรื่อยๆแต่การที่ค่อยๆแท็กตัวกำแพงไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่ากำแพงมันก็เหมือนเดิมเนาะกำแพงมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปรูปมันทั้งหมดก็เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างแมปจากอะไรพวกนี้ค่อนข้างยากถ้าเราไม่ได้มีการคำนวณตัวไดนามิกเลนส์ดีๆนะครับรวมถึงนะครับยังมีฟรีเควนซีต่างๆเนาะเช่นห้องนี้มันมีคนที่เดินขวักขวายมากเลยแบบคนเดินไปเดินมามากมายมหาศาลเซนเซอร์บอกว่ารีเฟรชของเซนเซอร์อยู่ที่ 0.5 เฮิร์ตซ์ก็คือ2วินาทีถึงจะตอบได้ทีนึงดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครไปเดินตัดหน้าหุ่นยนต์แบบไปยืนอยู่ข้างหน้าก็ได้แล้วในเวลาที่มันฉับพลันจริงๆเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นก็คือเซนเซอร์มันยังวัดไม่ได้เนาะมันก็เลยอาจจะชนหรือว่าทำอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้คำนวณตัวเซนเซอร์เรตติ้งดีๆเนาะซึ่งมันจะมีอีก3 4ครับมันจะมีอีกมากมายนะครับที่เป็นตัวพวกศัพท์เฉพาะนะครับซึ่งอันแรกนะครับเขาเรียกว่า resolution เนาะก็คือเราจะบอกว่า resolution คืออะไรนะครับ resolution คือค่าความแตกต่างที่น้อยที่สุดนะครับสำหรับ2จำนวนที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งหลายคนอาจจะงงนะครับว่าคำนิยามมันคืออะไรนะครับก็คือ resolution คือบอกว่าถ้าอยู่จะเปลี่ยนจากค่าหนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่งอะที่มันติดกันอะไอ้ minimum distance อะก็คือ resolution เช่นสมมติว่าบอกว่าเซนเซอร์ผมมีเรโซลูชันวัดได้บวกลบ 0.1 เซนติเมตรแสดงว่าถ้าผมวัดของที่ระยะ10เซนเซนเซอร์ผมอาจจะวัดได้10เซนใช่ไหมแล้วผมเอาไอเซนเซอร์เนี่ยเข้าไปใกล้ของมากขึ้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าสมมติว่าผมเข้าไปใกล้ของน้อยกว่าเรโซลูชันสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอค่าที่มันได้มันก็ไม่เปลี่ยนเนาะเพราะว่าเรโซลูชันมันยังไม่ถึงจุดที่มันจะไปนะครับแต่ถ้ามันเข้าไปถึงแล้วมันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนสเตทของการที่เป็น resolution อีกอันนึงขึ้นไปเนาะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว resolution เนี่ยมันจะต้องทำการเราจะต้องทำการคิดต่างๆว่าเอ้ยแล้วตัว resolution ที่เราใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรวมถึงว่าไอ้ตัวเซนเซอร์ที่เราใช้งานกับหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันจะต้องมี resolution เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับถัดไปนะครับก็คือในส่วนของlinearity นะครับอันนี้คือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะวัดนะครับตัว behavior นะครับของหุ่นยนต์เนาะขอโทษครับของเซนเซอร์เอาท์พุตนะครับโดยที่มัน vary ตามตัว input เนาะซึ่ง linearity เนี่ยคือประมาณว่านะครับเราเอา input กับ output เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่าโอเคถ้าฉัน input เข้าไปแบบนี้สิ่งเกิดขึ้นคือมันเป็นยังไงแล้วเซนเซอร์จะ react มาในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เนาะเพราะว่าตอนที่เราจะ define สมการหรือว่าการที่เราจะ define system define behavior ต่างๆถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้ขาเข้าเซนเซอร์กับขาออกเนี่ยมันออกมาเป็นรูปแบบไหนเช่นเราใส่ขาเข้าเป็นlinear ใช่ไหมเราใส่เป็นเส้นทะแยงขึ้นไปขาออกมันอาจจะวิ่งออกมาเป็น exponential หรือวิ่งออกมาเป็นอะไรก็ตามดังนั้นเนี่ย ถ้าเราบอกว่าเราจะไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับ linearity ของเซนเซอร์นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเนาะสำหรับเซนเซอร์ต่างๆว่าเอ้ยถ้าเซนเซอร์ตัวนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ
ครับถัดไปนะครับสิ่งนี้เรียกว่าแบนด์วิดต์เนาะแบนด์วิดต์หรือฟรีเควนซีนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องรู้เกี่ยวกับสปีดของเซนเซอร์นะครับว่าเซนเซอร์เนี่ยมันสามารถ provide data ได้ครั้งหนึ่งมากเท่าไหร่นะครับแบนด์วิดต์เนี่ยเปรียบเสมือนท่อเนาะเหมือนท่อน้ำครับก็คือเป็นขนาดความใหญ่ของท่อเช่นผมบอกว่าท่อนี้ส่งข้อมูลได้10กิกะบิตเปอร์เซกหลายๆคนเคยได้ยินเนาะแบบว่าอินเทอร์เน็ตบ้าน500เมก500ทับ500นะครับไอ้500เมกะบิตเปอร์เซกอันนั้นน่ะก็คือแบนด์วิดต์ที่เกิดขึ้นเนาะคือเขาบอกว่าบ้านคุณเนี่ยมีท่ออินเทอร์เน็ตอยู่ที่500เมกะบิตเปอร์เซกถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องโหลดไฟล์สักไฟล์นึงที่ขนาดเท่าไหร่2กิกสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมติว่าทั้งบ้านไม่มีใครใช้เน็ตเวิร์คเลยท่อเนี่ยคุณใช้คนเดียวสิ่งเกิดขึ้นก็คือ500เมกเปอร์วินาทีใช่มั้ยสิ่งเกิดขึ้นมันก็จะคูณเข้าไปเลยคุณก็เอา2กิกของคุณเนี่ยไปหาร500เมกะบิตเนาะได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละคือจำนวนวินาทีที่ต้องใช้ในการโหลดไฟล์นะครับซึ่งตัวแบนด์วิดต์เนี่ยก็คือจะบอกว่าสมมุติว่าเราอ่านค่าจากเซ็นเซอร์เนี่ยสมมุติว่าเราอ่านค่าจากกล้องก็ได้บางครั้งเนี่ยกล้องเราอาจจะ 1080p เลยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้ดีไซน์ตัวแบนด์วิดต์ของการสตรีมหรือการอ่านค่ามาดีๆเนาะเช่นเราไปเอาไมโครโปรเซสเซอร์สักตัวหนึ่งมาอ่านเราอาจจะไม่ได้เอา Raspberry Pi หรืออะไรที่มันค่อนข้างใหญ่เนาะมาอ่านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซนเซอร์บอกไอ้บอร์ดบอกว่าเอ้ยเซนเซอร์แบนด์วิดต์ที่เราวิ่งได้เนี่ยมันภาพนึงอาจจะต้องใช้ประมาณ2วินาทีในการสตรีมภาพทั้งภาพออกมาประมาณนั้นเนาะหรือว่าถ้าใครเคยได้ยินเรื่องเล่าภาพดาวอังคารภาพแรกที่เกิดขึ้นในโลกนะครับก็คือNASA เนี่ยส่งตัวเขาเรียกอะไรดาวเทียมเนี่ยออกไปเนาะหรือว่ายานอวกาศส่งออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาออกแบบให้ไอ้เซนเซอร์ตัวเนี้ยมันจะค่อยๆทยอยส่งตัวเลขกลับมาเนาะเนื่องจากว่าแบนด์วิดต์มันน้อยมากการส่งสัญญาณหรือว่าคลื่นวิทยุจากดาวอื่นๆกลับมาที่โลกเนี่ยมันใช้เวลาเนาะรวมถึงถ้าเคยล่าสุดก็คือ Perseverance ที่เป็นไอ้หุ่นยนต์สำรวจบนดาวอังคารเนาะที่เป็นหุ่นโมบายโรบอทเหมือนกันเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบนด์วิดต์มันน้อยขนาดที่ว่าถ้าเราจะคอนโทรลมันจากโลกเนี่ยเราใช้เวลา7นาทีในการส่งข้อมูลไปนะครับก็คือดีเลย์ไทม์ประมาณ7นาทีเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดีไซน์ตัวแบนด์วิดต์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วเราไม่ได้ดีไซน์เราไม่ได้ออกแบบตัวbehavior ให้ดีเนาะคือ NASA เนี่ยเขารู้เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติเราเป็นคนทำเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอ้ยแล้วถ้าเราไม่ได้รู้ไอ้เลข7นาทีเนี่ยตั้งแต่แรกเราบอกว่าโอเคไม่รู้ก็กดให้มันเดินไปข้างหน้าเลยเราไม่ได้มี projection อะไรเลยเราแบบว่าโอเคให้หุ่นยนต์เนี่ยส่งข้อมูลกลับมาหาเราด้วยว่าโอเครอบตัวมีอะไรบ้างแล้วก็ให้เดินถูกปะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมติเราไม่รู้เลข7นาทีแล้วความเร็วที่เราใส่เข้าไปมันเร็วมากจนที่เราไม่สามารถที่จะได้รับ response มาทันในเวลาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพังเนาะหุ่นยนต์มีโอกาสพังหุ่นยนต์มีโอกาสเดินไปชนภูเขามีโอกาสเดินตกหลุมมีโอกาสอะไรมากมายมหาศาลเลยนะครับโอเคย้อนกลับไปเรื่องดาวภาพถ่ายดาวอังคารนะครับก็คือเขาพยายามที่จะส่งรูปมาเนาะคือไอ้ดาวเทียมเนี่ยมีกล้องและมีเซ็นเซอร์รับภาพถ่ายรูปแชะสิ่งที่เกิดขึ้นคือหูแม่งรูปไม่ใหญ่มากแล้วตอนนั้นมันนานมากแล้วคอมพิวเตอร์ยังไม่แรงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เลยดีไซน์ให้มันส่งมาเป็นบิตเนาะก็คือไอ้ภาพสีเนี่ยแต่ละภาพก็คือส่งมาเป็นว่าสมมุติว่าโอเคพิกเซลแรกเนี่ยเลขสีมีตั้งแต่1ถึง255เนี่ยเราเลือกมาสีหนึ่งแล้วภาพมันวัดได้สีไหนแล้วก็ส่งเลขนั้นมาดังนั้นเนี่ยภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่คนในโลกได้รับนะครับก็คือจะเป็นตัวเลข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 เหมือนที่เราเล่นเกมระบายช่องสีอ่ะเคยเล่นไหมครับอาจจะโตไปเนาะซึ่งมันคือทั้งหมดทั้งภาพเนี่ยจะมีแต่ละช่องและแต่ละช่องจะมีสีให้แล้วว่าอยู่จะใช้สีอะไรดังนั้นเนี่ยหลังจากที่มนุษย์ได้รับไอ้ข้อมูลเนี่ยจากกล้องเมื่อนานมาแล้วจากดาวอังคารเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าจะให้เอาไอเนี้ยไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์เนี่ยแม่งนานเพราะว่าภาพมันใหญ่มากสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิศวกร NASA ก็เลยทำการเอาสีไม้นะครับมาระบายสีเนาะก็คือทั้งหมดภาพที่เราเห็นภาพแรกที่มนุษย์เห็นดาวอังคารก็คือเกิดจากการระบายสีของช่องแต่ละช่องเนาะเนื่องจากว่าแบนด์วิดต์มันแคบแล้วก็คอมมันไม่ได้แรงเนาะคือถ้าสมมติว่าคอมมันแรงเท่าปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยอยู่เอาภาพเอาไอทั้งหมดนั้นมาลงการ์ดจอทีเดียวนะครับประมวลผลสีออกมาสวยเหมือนกับที่เราเห็นเลยเนาะแต่ว่าอดีตมันไม่ใช่เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้คำนวณตัวแบนด์วิดต์หรือว่าออกแบบตัวเซ็นเซอร์ของเราดีๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่เราต้องการนะครับถัดไปนะครับมันจะมีterms เนาะเกี่ยวกับการที่วัดเกี่ยวกับเซ็นเซอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยพยายามที่จะรู้จักเซ็นเซอร์เนาะเป็นเบสิกเรสปอนส์ของเซ็นเซอร์นะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยมันคือถัดไปมันคือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะวัดตัว performance ของเซนเซอร์นะครับโดยนะครับอันแรกนะครับมันเรียกว่า sensitivity นะครับก็คือเป็นการที่เราเนี่ยพยายามที่จะดู ratio เนาะของการที่ output มันเปลี่ยนไปต่อ input ที่เปลี่ยนไปเช่นinput เราสวิงเป็น sine wave เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องดู sensitivity ว่า output เนี่ยไอ้ sine wave ที่เราเข้าไปเนี่ยมันออกมาในรูปแบบไหนเนาะเช่นสมมุติว่ามันอาจจะเป็นไซน์เหมือนกันก็ได้หรือว่าฟรีเควนซีมันมากขึ้นหรือว่าแอมพลิจูดมันมากขึ้นเนาะซึ่งไอเซนซิทิวิตี้เนี่ยมันก็เหมือนไมโครโฟนเนี่ยไมโครโฟนที่ผมใช้พูดในห้องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียงผมออกไปเนาะฟรีเควนซีมันเท่าเดิมถูกปะไอเสียงเนี่ยกับเสียงที่คุณได้ยินจากลำโพงแต่สิ่งที่มันแตกต่างไปก็คือแอมพลิจูดก็คือไมค์เนี่ยมันทำการวัดแล้วก็ไปเพิ่มแอมพลิจูดเพื่ อเหมือนเขาใช้คำว่าภาษาไทยเขานิยามว่ามันคือเครื่องขยายเสียงก็คือขยายแอมพลิจูดของเสียงที่เกิดขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยตัว sensitivity ก็คือเราพยายามที่จะดูว่า output ต่อ input เนี่ย ratio มันเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนเช่นสมมุติว่าไมค์ผม sensitivity มากเลยก็คือ input เข้ามา frequency เท่าไหร่ก็ตามแม่งรับได้หมดหรือว่าแบบคนหลังห้องตะโกนมาไมค์ก็อาจจะรับได้นะครับอันนี้ก็คือsensitivity แบบหนึ่งเนาะถัดไปนะครับก็คือ cross sensitivity นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น technical term นะครับของ sensitivity เนาะคือการที่เราเอา sensitivity เมื่อกี้มาทำการ orthogonal นะครับก็คือมาทำการตั้งฉากเนาะกับตัว target parameters นะครับของ sensor ก็คือจากที่เราวัดในแนวแกนเดียวกันกับ data ที่วิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็เอาอันนี้มาทำการตั้งฉากเนาะเพื่อทำการ cross กันนะครับเพื่อให้มันได้ค่า performance ที่เราใช้คำว่าเราสามารถมองเห็นอะไรได้มากขึ้นนะครับจากตัวเซนเซอร์เนาะก็คือเป็น cross sensitivity นะครับถัดไปนะครับมันคือ error ก็คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะซึ่ง error ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นการที่ เราวัดความแตกต่างนะครับของเซนเซอร์ output กับตัวที่เป็น true value นะครับที่มันอาจจะถูกวัดด้วยสิ่งอื่นๆเนาะซึ่งโดยที่เขา given ว่า true value เนี่ยเป็นตัวแปร v นะครับแล้วก็ตัว measurement ที่เราวัดได้จากเซนเซอร์เป็นตัวแปร m นะครับเราจะสามารถ define error ได้นะครับว่า error เนี่ยเท่ากับ m ลบ v เนาะก็คือเป็น measurement นะครับลบกับตัว true value นะครับซึ่งเราจะบอกได้ว่าอ๋อโอเคเราวัดมาแล้วเนี่ยมันห่างจากตัว value จริงเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ error ของเซนเซอร์ออกมาตามนั้นเนาะถัดไปนะครับ accuracy นะครับ accuracy คือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะ define นะครับตัวเขาเรียกว่า degree of conformity นะครับของตัวเซนเซอร์ที่วัดได้กับตัว true value นะครับโดยที่มันพยายามที่จะสร้างนะครับตัว proportion นะครับของ true value ขึ้นมาเนาะมันจะมีสมการนะครับที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่นะครับเขาให้ accuracy เนี่ยเท่ากับ1ลบ absolute error ส่วน v นะครับ error ก็คือไอ้ m ลบ v เมื่อกี้เนาะแต่ว่าไอ้ v เนี่ย v ตัวเดียวกันนะครับ v ตัวนี้คือ true value นะครับที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเอา1ก็คือความเป็นก็คือถ้าไอ้2ตัวเนี้ย error กับabsolute error เนี่ยมันน้อยกว่าตัวตัว v นะครับมันก็จะบอกว่าโอเคถ้า error มันน้อยมากๆเช่นสมมติว่าเออมันเป็น0เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ0ส่วน v ก็เป็น0เนาะ accuracy ก็คือ 100% นะครับจริงๆมันน่าจะมีหาร1คูณ100นะเพื่อเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นี้มันเป็น0จุดเนาะก็คือ0ก็คือ1เนี่ยเท่ากับ 100% นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเออร์มันมากเนาะแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยจํานวนเออร์มันมาก v มันมากv มันคงที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าก้อนข้างบนมันมากขึ้นนะครับแล้วก้อนข้างล่างมันคงที่ถ้าเออร์เรอร์มันมากขึ้นแสดงว่า accuracy มันก็จะลดลงถูกปะตามหลักสมการทางคณิตศาสตร์นะครับถัดไปนะครับเขาเรียกว่า systematic error นะครับก็คือเป็นการที่มันมักจะเกิดขึ้นจากตัว cause by factor หรือ process ต่างๆนะครับที่ตัว theory เนี่ยมันได้ทำการโมเดลไว้แล้วนะครับถัดไปนะครับก็คือ random error เนาะRandom error คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเกิดขึ้นแบบ sophisticated นะครับโมเดลก็คือเรามันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าจะเกิดขึ้นเป็นในรูปแบบไหนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักนะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยแล้วเราบอกว่า
เซนเซอร์นี่มันมีโอกาสเกิดแรนดอมเออร์เลอร์เยอะว่ะแสดงว่าแม่งไม่ดีถูกป่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอเออร์เลอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในรูปแบบไหนเนาะแต่ถ้าเราบอกว่าไอเซนเซอร์เนี่ยซิสเต็มเมติกเออร์เลอร์เนี่ยมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับซิสเต็มเมติกเออร์เลอร์คือเรารู้โมเดลของเออร์เลอร์ที่จะเกิดขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมอนิเตอร์เออร์เลอร์พวกนี้ได้เช่นอาจจะบอกว่าเขาให้มาแล้วว่าไอเซนเซอร์ตัวเนี้ยถ้าอยู่วัด3ครั้งเนี่ยมันควรจะเท่ากันบวกลบไม่เกิน 0.5 อันนี้เขาให้โมเดลมาแล้วเนาะทีนี้ขึ้นคือถ้ามันเกินยกให้ว่าอ๋ออันนี้คือ error ตัดทิ้งได้ถูกปะแต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็น random error เราจะรู้ได้ยังไงว่านี้เป็น error เนาะเช่นสมมุติว่าเราเอาเซ็นเซอร์โยนลงไปในสระว่ายน้ำนะครับแล้วเราบอกว่าเอ้ยมันวัดไอ้วัดอุณหภูมิน้ำก็ได้เราโยนเซ็นเซอร์เข้าไปปั๊บอุณหภูมิวัดเซ็นเซอร์วัดได้ประมาณ10ค่าเนาะแล้วมีค่าหนึ่งมันดันกระโดดไปที่37อาจจะร้อนมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นแรนดอมเออร์เลอร์หรือเปล่าเรารู้ไหมครับเราสมมติว่า10ค่าเนี่ย9ค่าวัดได้24องศา1ค่าวัดได้37เราจะรู้ไหมครับว่ามันเป็นเออร์เลอร์หรือเปล่าถูกปะเพราะมันแรนดอมมากเลยอาจจะมีคนเดินไปหยิบเซ็นเซอร์ก็ได้ในเวลาที่มันวัดอาจจะน้ำตรงนั้นอาจจะอุ่นขึ้นมาเฉยๆก็ได้ไม่ได้เป็นเออร์เลอร์อะไรหรือก็อาจจะเป็นแค่เออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นจากเซนเซอร์ว่าอาจจะผิดพลาดก็ได้ถูกปะสิ่งที่ขึ้นคือถ้าเซนเซอร์แล้วมันมีแรนดอมเออร์เลอร์เยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมในการใช้งานสำหรับการทำงานที่เป็นพรีซิชันเนาะเช่นเราบอกว่าหุ่นยนต์เราจะต้องเดินเข้าจุดแบบเนี้ยเป๊ะๆ เลยแต่เอ็นโคเดอร์เราบอกว่าเฮ้ยแม่งเออร์เลอร์แบบวิ่งแล้วอยู่ดีแบบวิ่งแล้วข้ามกระโดดแล้วค่อยกลับมาใหม่อย่างเงี้ยมันแปลว่าเอ้ยมันไม่เวิร์กแล้วหรือเปล่าถูกปะการที่เราเลือกเซนเซอร์ต่างๆเนาะก็ต้องมาคิดถึงตัวที่เป็น random error ด้วยนะครับถัดไปนะครับคำ เดียวกันอย่างที่พูดเมื่อกี้เลยก็คือ precision นะครับก็คื คำนี้มันมักจะถูกงงๆนะครับกับ accuracy เนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ เป็น tools ใหม่เนาะสำหรับการที่เราจะ carry นะครับตัวที่เป็น two terms ที่เกิดขึ้นเนาะก็คือถ้า high precision เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะ relate นะครับกับreproducibility นะครับของเซนเซอร์นะครับก็คือprecision เนี่ยจะเท่ากับ range นะครับหารด้วย low ไอ้หารด้วยตัวแปรนี้เนาะซึ่งมันเป็นการที่เราเนี่ยพยายามที่จะเปรียบเทียบนะครับตัว range ของเซนเซอร์เนาะกับค่าที่ได้มานะครับเพราะว่าการที่เราบอกว่าเซนเซอร์เรา precision สูงสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ reproducible data reproducibility ของเซนเซอร์ result เนี่ยมันจะต้องดีมันจะต้องเยอะถูกปะเพราะว่า precision ดีแสดงว่าข้อมูลที่ได้ต้องเยอะและแม่นยำนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า precision เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจาะเซ็นเซอร์ทีละตัวนะครับเรามาเริ่มจากตัวที่เป็น view monitor sensor ก่อนนะครับตัว view monitor sensor เนี่ยมันเป็นอันที่วัดแบบ measure internal state เนาะแล้วก็วัด dynamic ของหุ่นยนต์นะครับโดยที่เซ็นเซอร์เนี่ยมันจะทำการวัดนะครับตัว outside mobile robotic เนาะ as a result ก็คือเหมือนกับที่มันวัดตัวที่เป็นมันสร้างนะครับตัว benefit ที่เกิดขึ้นนะครับมี high quality เนาะ low cost view แล้วก็ motor sensor มันมีราคาที่ราคาถูกแต่ว่ามีความ มี resolution ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้ตัว view motor sensor เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถวัดข้อมูลต่างๆของโมบายโรบอติกได้เนาะด้วยไฮคุณลิตี้โลคอสนะครับแล้วก็มอเตอร์เซนเซอร์เนี่ยมันมีเอ็กเซลเลนต์เรสโซลูชันนะครับโดยนะครับตัววิวมอเตอร์เซนเซอร์ตัวแรกนะครับที่จะพูดถึงก็คือตัวออปติคอลเอนโคเดอร์นะครับอย่างที่เล่าไปเลยครับก็คือมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับเป็นสลิตเป็นช่องแบบนี้เลยแบบถี่ความถี่แล้วแต่ว่าที่เราอ่านสเปคเนาะว่าถ้ามันถูกหน่อยมันอาจจะเป็นช่องน้อยๆเช่น30 pulse per lap นะครับก็คือหมุนรอบนึงเนี่ย pulse ออกมาแค่30เนาะดังนั้นเนี่ย30ใช่ไหมถ้ามี AB คูณ4เข้าไปก็คือ pulse ที่ออกมาได้คือ120 pulse ต่อรอบเราสามารถวัดรายละเอียดได้แค่120แสดงว่า1รอบ310องศาเราวัดละเอียดได้มากสุดแค่3องศาถูกปะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อเซ็นเซอร์ที่30 pulse per lap เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เซ็นเซอร์ที่ 1,000 pulse per lapแบบโอ้โหเทพๆเลย 1,000 1,000 คูณ4ได้ 4,000 ใช่ไหม 4,000 pulse ออกมาเราได้เป็น360หาร 4,000
เท่าไหร่วะ9ประมาณ 0.009 องศาหรือ 0.09 องศาประมาณเนี้ยจำเลขแน่ๆไม่ได้นะครับก็คือเอามันหารเลยไอ้310เนี่ยหารกับ 4,000 เนาะ3ตัด36ได้9เนาะประมาณนั้นก็คือเราจะได้ว่าเอ้ยมันแม่นยำขนาดนี้เลยว่าถึงล้อเราขยับแบบกึกเดียวอะเซ็นเซอร์ก็เห็นว่าเฮ้ยแม่งเปลี่ยนว่ะถูกปะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่จะต้องเลือกไอ้ Optical Sensor เนี่ยให้มันเหมาะสมเนาะซึ่งโอเคเขาจะมีคำที่ไอ้เมื่อกี้มันเป็น Pulse เนาะแต่ถ้าเรามองก็คือเขาจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Cycle Per Revolution นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันเป็นการที่มันยิงแสงเข้าไปในช่องเนาะแล้วก็มีตัวรับแล้วก็วัดว่าแสงมันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็แบ่งสเตจออกมาได้4อันตามนี้นะครับอธิบายง่ายๆก็คือตามกระดานเลยเนาะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่ทำโมบายโรบอทเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะเนาะอย่างที่บอกคือมันง่ายนะครับแล้วมันแม่นยำสูงราคาก็ไม่ได้แพงมากถ้าเราไม่ได้ซื้ออันที่มันละเอียดมากๆเนาะเพราะว่าการที่เราจะทำไอ้สลิดพวกนี้ให้มันเป็นช่องที่ละเอียดมากๆนะครับแล้วขนาดมันเล็กการproduce การสร้างขึ้นมามันยากเนาะเหมือนเราสร้าง jet engine นะครับก็คือมันจะต้องทำการบีบตัวช่องอากาศเนี่ยให้มันเล็กลงเรื่อยๆเนาะเป็นช่องพัดลมซี่เล็กมากๆเพื่อที่จะมันได้ generate พลังงานที่มากขึ้นเนาะซึ่งอันนี้หลักการเดียวกันเลยแต่ว่ามันแค่เป็น encoder นะครับยิ่งละเอียดมากก็จะยิ่งแพงนะครับโดยนะครับแล้วเราจะใช้งานมันกับมอเตอร์ยังไงใช่ไหมมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับบางคนก็บอกว่ากูก็ไปติดตรงๆเลยก็คือมอเตอร์มันหมุนยังไงไอ้นี่ก็หมุนอย่างนั้นเนาะหรือบางคนบอกว่าเราใช้สิ่งที่เราวัดข้างนอกเช่นเราอาจจะสายพานไปติดกับมอเตอร์แล้วก็สายพานนั้นมาลิงก์กับตัวเอนโคเดอร์นะครับว่าโอเคถ้ามอเตอร์หมุนเท่านี้เอนโคเดอร์จะหมุนเท่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับโดยนะครับเขาก็จะบอกว่าไอเนี้ยมันถูกไว้วัดตัวโพซิชันเนาะอย่างที่ว่าก็คือเนื่องจากหน่วยมันเป็นไซเคิลเปอร์เรเวลูทหรือว่าพาวส์เปอร์เรเวลูทเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้โพซิชันเนาะว่าตอนนี้ล้อเราหมุนไปอยู่ที่องศาที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปกติแล้วเนี่ยตัวออปติคอลเอนโคเดอร์เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่รีเทิร์นออกมาเนาะซึ่งเขาจะเรียกมันว่าติ๊กนะครับTICK เนาะติ๊กเหมือนแบบ TikTok อ่ะซึ่งไอ้ติ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็ทำการปรับไอ้สเตทอันเนี้ยให้ใหม่ก็คือจากที่เราจะต้องมานั่งวัดไอ้ C channel AB เนี่ยต่างกันแบบเนี้ยเขาบอกว่าโอเคถ้ามันมีอันไหนเปลี่ยนเนี่ยมันจะถูกสวิตชิ่งเลยก็คืออันเนี้ยสมมุติว่าสเตท12ใช่มั้ย channel B เปลี่ยนเขาบอกว่าโอเคอันเนี้ยติ๊ก1ติ๊กก็คือมีการขยับ1ครั้งอันนี้channel 1เปลี่ยนใช่ไหมมีการขยับ1ครั้ง channel 2เปลี่ยนอีกทีนึงมีการขยับครั้งสุดท้ายก็คือเป็นการขยับ3ครั้งเนาะซึ่งการขยับแบบนี้เขาจะเรียกว่ามันจะรีเทิร์นออกมา3ติ๊กก็คือ1 2 3นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะเอาติ๊กพวกนี้กลับไปคำนวณได้เนาะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า pulse per revolution เมื่อกี้มันเป็นเท่าไหร่ pulse per revolution เท่าไหร่ติ๊ก per revolution ก็เท่านั้นนะครับก็คือได้ 4,000 pulse ต่อ revolution เราก็จะได้ 4,000 tick เนาะก็คือมีการเปลี่ยนแปลง 4,000 รอบนะครับดังนั้นเนี่ยการคำนวณ tick เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเนาะก็คือเราเอา tick เนี่ยมานับเช่นเราอาจจะมีชิปเนาะมันจะมีชิปมันมีไอชิป IC ตัวนึงผมจำรหัสไม่ได้เนาะซึ่งเราสามารถเอา data จากตัว encoder เนี่ยใส่เข้าไปในชิปนี้เลยตัวชิปนี้ก็จะอ่านแล้วก็จะทำการนับ tick ไว้ให้เลยเช่นสมมติว่าโอเคขอโทษครับลืมอย่างนึงคือไอตัว optical encoder เนี่ยมันเป็นเซนเซอร์ที่ทำการวัดแบบเพิ่มขึ้นอย่างเดียวเนาะคือ incremental sensor ก็คือมันจะไม่ได้มีการ memory ไว้ให้เราเนาะว่าโอเคก่อนหน้านี้มันหมุนไปเท่าไหร่แล้วนะครับมันแค่บอกว่ามันมีติ๊กที่เปลี่ยนไปเท่าไหร่เช่นสมมติว่าติ๊กมันบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5แต่บวก5เนี่ยเราไม่รู้ว่าบวก5จากเท่าไหร่ถูกปะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัว IC ตัวนึงที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลนี้ให้เองก็คืออ่านไอติ๊ก A กับ B เนี่ยเข้ามา IC นี่ก็จะนับไปให้เลยสมมุติว่าจากที่เราสั่ง IC ตัวนี้มันสามารถสั่งเคลียร์ได้เนาะเราสั่งเคลียร์ปั๊บแล้วก็ให้หุ่นยนต์เนี่ยหมุนล้อไปเลย10เมตรแล้วเราบอกว่าโอเคหยุดทีนี้encoder ที่เป็น incremental encoder เนี่ยถ้าเราไม่ได้มี IC หรือไม่ได้มีการที่เราเอาตัวอะไรมานับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ10เมตรเนี่ยมันจำไม่ได้หรอกมันแค่รู้ว่าโอเคมันหมุนมาแล้วอยู่ที่รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าบวกติ๊กมาแล้วอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าสมมติเราปิดหุ่นเช่น
เราไม่ได้จ่ายไฟให้มันเนาะก็คือตัว processing ไม่ได้ทำงานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราไม่มี IC ตัวเนี้ยเราก็ต้องไปเซฟไฟล์เองในคอมพิวเตอร์หรือว่าในตัวที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ของเราเองเนาะซึ่งการที่มี IC มันก็จะสบายกว่านะครับโอเคจะไปพักก่อนไหมครับหรือว่าจะให้บรรยายต่อครับมีใครหิวแล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับทีเอไม่ต้องหิวเพิ่งลงไปกินเองครับงั้นบรรยายต่อแล้วกันนะครับอาจจะถึงสัก11โมงแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอ๊ะ11โมงก็จะพักเที่ยงแล้วนี่หว่าโอเคครับงั้นเบรกให้ก่อน15นาทีแล้วกันครับเพราะว่าเขาบอกว่าให้เบรกด้วยครับโอเคครับเชิญครับพักผ่อน15นาทีครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับตอน10โมง45แล้วกันครับโอเคครับใครมีคำถามอะไรก็ยกมือหรือว่าเดินเข้ามาคุยกันได้นะครับก็คือตัวติ๊กนะครับมันจะต้องเท่ากับPower per revolution คูณ4นะครับเพราะว่าติ๊กมันได้4สเตทเนาะ Power per revolution มันได้สมมุติว่าเราได้10 power สุดป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะถูกแยกออกมาเป็น40สเตทก็คือจะได้40ติ๊กก็คือมันเป็นการเปลี่ยนไปครับ
ครับส่วนใครที่มาแล้วยังไม่ลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนด้านหน้าด้วยนะครับส่วนรหัส Wi-Fi นะครับก็มาเอาด้านหน้าได้เนาะครับอะไรนะครับ
อ่ะโอเคครับฝากตามเพื่อนๆให้หน่อยครับมีเพื่อนๆใครยังไม่กลับมาไหมครับอ่ะโอเคครับงั้นไปต่อนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์ถัดไปเนาะที่จะมาพูดถึงกันนะครับก็คือในพาร์ทของอันที่เป็น heading sensor นะครับอย่างที่บอกนะครับ heading sensor เนี่ยมันมีทั้ง2รูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็น proprioceptive หรือว่า exoceptive นะครับก็คือจะมีทั้งอันที่เป็นตัว proprioceptive ก็จะเป็นในส่วนของไจโรสโคปเนาะหรือว่า incrementer นะครับส่วน exoceptive ก็จะเป็น compass ก็คือวัด reference จากสนามแม่เหล็กโลกนะครับแล้วก็มันไว้ใช้ทำอะไรนะครับมันก็ไว้ใช้สำหรับการบอกตัว orientation กับ inclination ของหุ่นยนต์เนาะซึ่งมันก็สามารถที่จะเอาไปคำนวณ นะครับตัว velocity information ก็ได้เนาะหรือว่าสามารถคำนวณตัว movement position estimate ก็ได้นะครับ โดยนะครับ heading sensor ตัวแรกนะครับที่จะพูดถึงเนาะก็คือในส่วนของcompass นะครับมันก็คือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะ measure ตัวสนามแม่เหล็กโลกเนาะโดยที่นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นcompass ที่เป็น Hall effect กับ compass ที่เป็น Fourier compass นะครับโดยตัว compass ที่เป็น Hall effect เนี่ยก็จะเป็นการที่เราเนี่ยพยายามที่จะวัดตัว electric potential นะก็คือสนามแม่เหล็กนะครับของ semiconductor นะครับที่ตอนที่มันพยายามที่จะสร้างตัวสนามแม่เหล็กเนาะ reference กับแม่เหล็กโลกนะครับซึ่งมันจะใช้การคำนวณก็คือจะทำการวัดเนาะความแตกต่างของโวลเตจนะครับที่มันperpendicular นะครับกับตัวที่เป็น semiconductor weight ก็คือแนวยาวของตัว semiconductor นะครับแล้วก็ทำการbase on นะครับตัว relative orientation เนาะของsemiconductor นะครับที่มันวัดตัว flux line ของmagnetic ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถหาตัวheading เนาะได้จากตัว sign ของ voltage ที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับก็คือข้อมูลต่างๆที่เราได้จาก voltage เนี่ยก็จะสามารถเอาไปคำนวณได้นะครับที่เป็น magnetic field เนาะถัดไปนะครับเป็น อีกอันนึงเป็นวิธีการแล้วกันในการหา heading อีกแบบนึงนะครับโดยเขาเรียกว่าเป็น flux gauge compass เนาะก็คือเป็นการที่เราเนี่ยมีคอยล์2อันเนาะตั้งคู่กันนะครับแล้วเราก็ทำการฟิกซ์เนาะอันที่มันอันนึงให้มันตั้งฉากกับอีกอันนึงนะครับโดยที่นะครับการที่เราตั้งให้มันเป็น perpendicular เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีตัวไม่ใช่เมื่อใดที่เราแอคทีฟไอคอยล์2อันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีสนามแม่เหล็กที่ไปทิศทางที่มันตั้งฉากกันเนาะมันก็จะทำการคำนวณ นะครับเฟสชิฟเนาะที่ได้นะครับจากการที่เราอะไลเมนต์ในแต่ละคอยเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราวัดนะครับไอเฟสชิฟทั้งคู่เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเดเรคชันของแมกเนติกฟิลด์ที่เกิดขึ้นจาก2ดิเมนชันเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับมันก็จะสามารถหาheading จากตัวคอมพาสได้เนาะถัดไปนะครับก็คือในพาร์ทของไจโรสโคปนะครับไจโรสโคปก็เป็นอีกหนึ่งนะครับ heading sensor เนาะที่เราไว้ใช้นะครับในการหาตัว orientation เนาะที่มัน relate กับ fixed frame นะครับโดยมันจะทำการ provide นะครับตัว absolute measure นะครับของ heading เนาะของ mobile system แล้วก็ตัวเนี้ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ mechanical gyroscope กับ optical gyroscopeซึ่ง mechanical gyroscope เนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่า inertia แรงเฉื่อยนะครับของfast spinning rotor นะก็คือเรามีมอเตอร์ตัวหนึ่งที่หมุนอยู่นะครับแล้วเราให้มันคงที่ให้มันขยับไปขยับมาเนาะดังนั้นเนี่ยเมื่อใดที่เราสามารถที่จะมีใครเคยดูคลิปที่เขาหมุนล้อไหมครับแบบเอาล้อแล้วก็มาห้อยกับเชือกคืออยากทำให้ดูครับแต่ว่าเดี๋ยวหาให้สักครู่ครับจำไม่ได้แล้วว่าดูที่ไหนนะนี่ครับนี่ครับเราจะเห็นว่านะครับการที่เราจะสร้างตัวไจโรสโคปิกเนาะถ้าสมมติว่าล้อเราอยู่เฉยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
ถ้าเราปล่อยมันลงเนาะเราจะเห็นว่ามันก็จะตกสู่แบบฟุ๊กนะครับตกลงมาที่พื้นเนาะแต่กลับกันนะครับถ้าเราพยายามที่จะหมุนมันเนาะคือเราหมุนตัวตรงกลางนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวเขาจะดึงมันออกเนาะเนี่ยครับมันจะสามารถรักษาบาลานซ์ของตัวมันเองได้เนาะดังนั้นเนี่ยเมื่อใดที่เรามี fast spinning rotor เกิดขึ้นนะครับเราก็จะสามารถหาตัว heading นะครับของตัวหุ่นยนต์ได้เนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะรักษาไอ้ตัว stable ของมันเอาไว้เนาะเมื่อใดที่มันเอียงนะครับหุ่นมันก็จะรู้นะว่ามันเอียงนะครับโดยตัวที่เป็นgyroscope นะครับมันก็จะมีแบบที่เป็นเขาเรียกว่า optical gyroscope เนาะซึ่งมันเป็น new innovation เนาะแต่ว่าเขาก็ใช้ตั้งแต่1980นะครับใช้คำว่า new ไหม ก็คือเราติดบนเครื่องบินเนาะพวก aircraft ต่างๆนะครับก็คือตัว optical gyroscope เนี่ยมันจะสามารถวัดเนาะตัวที่เป็น angular speed ได้เนาะโดยใช้ตัวmonochrome นะครับ monochrome light beam นะครับแล้วก็ส่งไปจากซอสเดียวกันเนาะแล้วก็มันจะส่งผ่านตัว mechanic part ที่มันขยับไปขยับมานะครับโดยนะครับตัว mechanical gyroscope นะครับมันก็จะเหมือนประมาณนี้เนาะก็คือเราจะเห็นว่ามันมี2แกนนะครับคือเราจะมีวิวตรงกลางเนาะก็คือวิวอยู่ตรงนี้นะครับก้อนนี้เนาะแล้วก็ทำการหมุนนะครับไอ้วิวเนี่ยจะถูกหมุนแล้วมันจะมีสิ่งที่เป็นกิมบอลกับตัว pivot นะข้างบนนะครับที่มันจะสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันขยับไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าล้อเนี่ยมันจะฟิกคงที่ตลอดเวลาเนาะเมื่อใดที่เราเอียงหุ่นเราขยับหุ่นเนี่ยไอ้ล้อเนี่ยอยู่ที่เดิมแต่ที่เหลือเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปถูกปะดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะอ่านฟีดแบ็กกลับมาได้เนาะว่าตอนเนี้ยมันถูกขยับไปในรูปแบบไหนบ้างนะครับโอเคถัดไปนะครับจากเมื่อกี้ที่เป็นในส่วนของ heading sensor เนาะเรามาดูในส่วนของ ground based beacon นะครับเนื่องจากว่านะครับตัวไอ้ mobile robot เนี่ยอย่างที่เคยถ้าใครเคยเข้าในพาร์ทของ navigation กับคาร์ที่เป็น slam นะครับที่เป็น localization เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัว mobile robot เนี่ยมันไม่มี actual position เนาะคือถ้าสมมติว่ายูไม่ได้ใช้บีคอนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นการที่เราเนี่ยพยายามที่จะคำนวณ นะครับโพซิชันผ่านข้อมูลที่เราได้ก็คือทั้งหมดเนี่ยจะถูกคำนวณผ่านความน่าจะเป็นทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นเนาะก็คือถ้าใครเคยได้ยินก็คือ AMCL เนาะ Adaptive Multi Carlo Localization นะครับก็คือเอาค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยมาทำการคำนวณเนาะซึ่งดังนั้นเนี่ยทั้งหมดมันคือแค่ความเป็นไปได้มากที่สุดที่มันจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบ ground based beacon เนาะก็คือเราสามารถที่จะสร้างเราสามารถที่จะ solve ตัวปัญหาที่เป็น localization problem ได้เนาะด้วยการที่เราจะใช้ตัว active หรือ passive beacon ก็ได้นะครับโดยที่มันจะมีทั้งอันที่เป็น onboard sensor แล้วก็มีตัวที่เป็น environmental beacon นะครับก็คือจะมีอันที่ต้องติดอยู่บนตัวหุ่นเนาะกับอันที่จะต้องติดอยู่บน environment ก็คือที่ติดอยู่รอบๆนะครับโดยที่มันเนี่ยสามารถที่จะ identify นะครับ position ได้แบบ precisely ก็คือแม่นยำเนาะโดยที่นะครับตัว general นะครับที่เรามักใช้งานกันเนาะก็คือการใช้human navigation beacon นะครับก็คือคนเนี่ยเมื่อก่อนที่เราใช้ navigation beacon คือเราใช้ดาวเนาะใช่ไหมใช้ดาวเหนือในการนำทางนั่นคือเราโอเคเราจะเดินเรือไปทางเหนือจนกว่าดาวเหนือจะอยู่เหนือหัวเราพอดีอะไรประมาณนี้เนาะถ้าแบบใครเคยดูหนังที่เป็นแบบโจรสลัดนะครับหรือว่าเราใช้ตัวภูเขาเนาะเพราะแบบว่าโอเคเราต้องเดินข้ามภูเขาไป3ลูกนะครับเราจะถึงจุดนี้นะครับหรือว่าใช้ไลท์เฮาส์หรือว่าถ้าเราเป็นโมเดิร์นเทคโนโลยีขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะใช้พวก GPS ต่างๆเนาะซึ่งตอนเนี้ยตอนนี้ที่หนังสือเล่มนี้ที่ผมเอามา reference เขียนเนี่ยตอนนั้นคือ accuracy สำหรับการใช้ GPS คือ5เซนติเมตรนะครับสำหรับแอเรียที่เป็นระดับกิโลเมตรเนาะก็คือถ้ายิงหัวก็อาจจะมีโอกาสพลาดไปแค่หูแหละครับ5เซนซึ่งค่อนข้างจะแม่นยำมากๆแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ในกองทัพหรือว่าในระดับแบบสูงๆเนาะระดับการทางการทหารเนี่ยผมว่ามันละเอียดมากกว่านี้แล้วนะครับที่เป็น ground based beacon เนาะซึ่ง ground based beacon นึงที่หลายคนอาจจะรู้จักก็คือ global positioning system เนาะหรือว่า GPS นะครับGPS เนี่ยมันถูกสร้างมาสำหรับทางการทหารเนาะเพื่อที่จะใช้ในการคุยกันกับ
คนอื่นนะว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เอามาใช้นะครับในซิวิเลียนเนาะก็คือในรูปแบบของคนทั่วไปนะครับโดยนะครับการที่เราจะใช้ GPS เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าGPS Satellite นะครับมันก็จะมี GPS Satellite เนี่ยที่จะทำการprovide data เนาะตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยSatellite Orbit เนี่ยมันจะอยู่ที่12ชั่วโมงเนาะแล้วก็อยู่ที่ความสูงที่ 20.19 กิโลเมตรนะครับสำหรับการใช้งานนะครับคือถ้าเราได้ข้อมูลนะครับ4 Satellite เนาะเราก็จะสามารถที่จะเอามาคำนวณย้อนกลับได้นะครับเป็นซิกเพลนเนาะโดยที่incline อยู่ที่55ดีกรีนะครับสำหรับการที่เราจะมองจาก Earth Equator เนาะซึ่งแต่ละ Satellite เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำการส่งข้อมูลนะครับแบบ continuously นะคือส่งข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดยที่สิ่งที่มันส่งก็คือlocation ของตัวมันเองแล้วก็ตัว current time ก็คือเวลาปัจจุบันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ GPS receiver เนี่ยมันจะทำการรับเนาะแต่ว่าเขาบอกว่า GPS receiver เนี่ยมันเป็นreceiver นะครับมันเป็น passive เพราะว่ามันรอรับสัญญาณเนาะแต่ว่าถ้ารวม position รวม system ทั้งหมดที่เป็น GPS เนี่ยมันเป็นactive เนาะเพราะว่าสัญญาณดาวเทียมมันต้องส่งสัญญาณลงมานะครับแต่ว่าโอเคด้วยความที่ถ้ามองแค่ตัว receiver ก็จะเป็น passive เนาะแล้วก็เป็น extraceptive เนาะเพราะเราวัด data จากข้างนอกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าตัว GPS satellite เนี่ยมันจะทำการ synchronize เนาะแล้วก็ทำการ synchronize transmission ของมันนะครับแล้วก็ทำการส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัว GPS receiver เนี่ยถ้ามันได้รับไอตัวข้อมูลตั้งแต่2หรือมากกว่าดาวเทียมตั้งแต่2ดวงหรือมากกว่านะครับมันก็สามารถที่จะใช้ arrival time difference นะครับที่เกิดขึ้นเนาะมาทำการคำนวณได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับโอเคหลายคนอาจจะยังงงๆนะครับว่ามันคำนวณยังไงเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติผมมีรถอยู่ตรงนี้เนาะคันหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมมี GPS 4ดวงเนาะ1 2 3 4นะครับและ GPS แต่ละดวงนะครับจะ provide GPS แต่ละดวงนะครับสิ่งที่มันให้มานะครับก็คือมันจะให้ location เนาะอันนี้นะครับแล้วมันจะให้ current time นะครับก็คือเวลาปัจจุบันเนาะดังนั้นเนี่ย GPS ทุกดวงจะส่งเวลาพร้อมกันถูกไหมแต่ว่าไอ้ตัวรับเนี่ยมันจะรับได้ไม่พร้อมกันดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือ time of flight เนาะคือเมื่อใดที่เรารู้ location ของดาวเทียมเราก็รู้ตัวระยะทาง difference กันเนาะเช่นสมมติว่าผมบอกว่าไอ้ผมกับดาวเทียมดวงเนี้ยส่งมาดาวเทียมดวงนี้บอกว่า10วินาทีจุด10.36 วินาทีในเวลาณปัจจุบันเนาะสมมตินะครับแล้วตอนผมได้รับเนี่ยผมได้รับเลข10.36แต่ว่าผมได้รับตอน10.49นะครับสมมติเนาะผมได้รับตอนนี้แต่ว่าเลขที่ผมได้รับมาคือ36เนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้ current time ของดาวเทียมตอนมันส่งมาเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเอามาลบกับ current time ของเราเองในปัจจุบันเนี่ยเพื่อหา time difference ได้เลยถูกปะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ time difference เรารู้ว่า location ของดาวเทียมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะคำนวณไอ้เส้นนี้ออกมาได้นะครับว่าดาวเทียมเราห่างจากดาวเทียมเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเรามีดาวเทียมมากกว่า1ดวงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ดาวเทียม1ดวงเนี่ยมันรู้แล้วว่าเราห่างจากอันนี้เท่าไหร่เนาะแต่มันไม่รู้ว่ามันอยู่ห่างจากไอ้อันเนี้ยด้วยมุมเท่าไหร่ถูกปะก็คือเรารู้แค่ว่าเราห่างจากดาวเทียมดวงนี้อาจจะเมื่อกี้มันสูง20กิโลเมตรใช่ป่ะผมอาจจะวัดมันจะคำนวณกลับมาได้ที่40กิโลเมตรบอกว่าห่างจากดาวเทียมตรงนี้40กิโลเมตรด้วยโพซิชันของดาวเทียมดวงนี้เนาะเรฟเฟอเรนซ์กันเป็นเวกเตอร์เส้นหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เวกเตอร์เส้นนี้เรารู้แต่ขนาดเนาะแต่เราไม่รู้ทิศทางที่แน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องมีดาวเทียมดวงอื่นๆเนาะเข้ามาทำนะครับซึ่งโดยปกติแล้วหลักการของการทำตัวpositioning system เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแตงกูล่าเนาะก็คืออย่างน้อยจะต้องมีดาวเทียมอาจจะต้องมี2ดวงเนาะเพื่อที่จะ localize อะไรสักอย่าง1อันนะครับก็คือเราจะได้รู้ว่าไอ้ของอันนี้อยู่ตรงไหนเนาะแล้วยิ่งมันมีมากขึ้นนะครับไอ้ความสูงไอ้ของความสูงของของชิ้นเนี้ยเทียบกับพื้นโลกอ่ะมันก็จะยิ่งชัดเจนเนาะเพราะว่าไอ้มุมที่มันให้มาเนี่ยมันจะเป็นการที่มัน respect กับตัว Earth Equator เนาะก็คือ เส้นศูนย์สูตรดังนั้นเนี่ยด้วยความที่โลกเรามันเป็นทรงกลมเนาะก็คือดาวเทียมมันไม่ได้วิ่งใน มุมเดียวกันทุกอันนึกออกปะเพราะมันเป็นทรงกลมดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีมุมที่
อันนี้จะอยู่แบบเฉียดเฉียดเรียบขอบขึ้นมาตีเจอเลยอะไรเงี้ยครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือยิ่งเราได้รับจำนวนเซ็นเตอร์ไลซ์ของ GPS มากขึ้นโพซิชันนิ่งแม่นขึ้นแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้ายิ่งมากก็จะได้อันที่เป็นความสูงของเนี่ยเทียบกับระดับเอิร์ธอีควเอเตอร์ได้เนาะก็คือเราจะคำนวณพวกนี้กลับมาได้นะครับถัดไปนะครับก็คือในพาร์ทของอันที่เป็นแอคทีฟเรนจิ่งเนาะก็คือเราพยายามที่จะทำตัวเซ็นเซอร์เนี่ยที่มันยิงอะไรสักอย่างออกไปนะครับเพื่อหาระยะทางเนาะโดยเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็น most popular sensor นะครับโดยตัวเซ็นเซอร์พวกนี้มันราคาถูกเนาะอย่างที่ว่าคือมันมีแค่เซ็นเซอร์ที่มีแค่อันที่ส่งแสงกับรับแสงใช่ปะมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันก็เป็น low price นะครับแล้วก็มัน easy to interpret output เนาะก็คือเราแค่วัดนะครับว่าเราส่งอันนี้ออกไปเราได้รับมาในเวลาเราส่งไปเวลาเท่าไหร่รับมาเวลาเท่าไหร่เอามาคิดเลขจบแล้วได้เลนส์นะครับมันค่อนข้างง่ายแล้วก็มันสามารถเอาไปใช้นะครับกับตัวที่เป็น object avoidance object detection avoidance detection ต่างๆได้เนาะสำหรับตัว active ranging นะครับโดยนะครับ active ranging นะครับก็จะมีในพาร์ทของอันที่เป็น time of flight active ranging เนาะก็คือจะมีอันที่เราเนี่ยใช้ในการยิงเสียงหรือแสงเนาะซึ่งเสียงเขาก็ใช้เป็น speed of sound เนาะส่วนแสงก็จะเป็น electromagnetic wave นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะคำนวณ นะครับระยะทางได้เนาะก็คือ distance ของ sound นะครับก็คือ distance travel ก็คือมันจะเป็น round trip เนาะก็คืออย่าลืมมาไปหาร2นะครับถ้าเราคำนวณเองนะครับแต่นี้ก็คือมันเขียนว่า round trip เนาะตรงนี้นะครับโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้ speed ของ wave propagation เนาะเช่นสมมติว่าเรายิงแสงเนี่ยเราก็รู้ว่ามันวิ่งที่3คูณ10ยกกำลัง8เมตรเปอร์เซกถูกป่ะตามความเร็วแสงเนาะแล้วเราก็รู้ time of flight เช่นบอกว่าเอ้ยมันไปในเวลา 0.02 วินาทีแล้วก็สามารถคำนวณเลขย้อนกลับมาได้แล้วเนาะว่ามันได้เท่าไหร่จริงๆมันละเอียดกว่านั้นเนาะถัดไปนะครับตัว time of flight เนี่ยมันก็จะถูกย่อยออกไปอีกเนาะเป็นตัวultrasonic sensor นะครับก็คือเราจะหาจากแสงจากเสียงเนาะก็คือสูตรเดิมเลยครับ d เท่ากับ c คูณ t ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกเลยครับอย่าลืมหาร2เนาะซึ่งแต่ว่าไอ้เสียงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเสียงเป็นคลื่นที่ต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่ถูกปะดังนั้นเนี่ยความเร็วของมันจะขึ้นอยู่กับตัวกลางนะครับว่าตัวกลางเนี่ยมันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงเนาะซึ่งปกติแล้วตัวกลางของอัลตราโซนิกจะเป็นอากาศนะครับมันก็จะมีสมการนะครับที่เป็นว่าc เท่ากับ square root นะครับตัวlow rt นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรโชของ specific heat เนาะซึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเขาจะคำนวณมาให้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเราจะคำนวณเองนะครับก็ต้องมานั่งแก้มานั่งหาค่าพวกนี้เนาะ r คือ gas constant เนาะซึ่งจำชื่อจริงๆมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็temperature in kelvin เนาะเนื่องจากว่าอากาศมันเป็นแก๊สนะครับถ้า อุณหภูมิร้อนขึ้นอนุภาคมันก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัว T เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนาะขอโทษด้วยครับฝากแก้สไลด์นะครับข้างล่างเป็น T ใหญ่นะครับไอตัว T ตรงเนี้ยมันเป็น T ใหญ่นะครับก็คือเป็นตัว constant เป็น temperature นะครับเดี๋ยวจะไปงงว่าเป็น time นะครับโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะคำนวณได้เนาะซึ่งเขาบอกแล้วว่าปกติแล้วเนี่ยเขาคำนวณมาให้ว่า speed of sound ในอุณหภูมิที่เป็น standard pressure นะครับแล้วก็อุณหภูมิประมาณ20องศาเนาะเขาจะใช้เลข3 4 3เป็นหลักนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราไปซื้อเซ็นเซอร์ที่มันแบบทั่วไปเนาะเขาก็จะใช้ไอ้เลข3 4 3เนี่ยเป็นเบสไว้อยู่แล้วเนาะสำหรับการที่เราจะวัดตัววัดค่าต่างๆนะครับซึ่งจริงๆมันดิฟกันไม่เท่าไหร่หรอกครับถ้าเรามองถึงว่า20เป็น25แบบอุณหภูมิห้องเนาะแต่อย่างที่ว่าครับเราก็ต้องรู้จักอย่างที่ว่าเราต้องรู้จักตัวเซ็นเซอร์ของเราให้ดีเนาะว่าถ้า environment มันเปลี่ยนเช่นสมมุติว่าเราเอาเซ็นเซอร์นี้ไปวัดของที่อุณหภูมิ45องศาครับเราก็จะไม่สามารถใช้เลข3 4 3ได้นะเพราะว่ามันน่าจะดิฟกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเราจำได้นะครับเคลวินกับองศาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนตรงกันใช่ไหมก็คือแปรผันตรงกันเนาะก็คือจำไม่ผิดคือ1ต่อ1ป่ะมีใครจำได้ไหมครับเปลี่ยน1บวก1องศาบวก1เคลวินป่ะครับจำได้ไหมครับบวก1องศาเท่ากับบวก1เคลวินป่ะครับใช่ไหมคุ้นๆโอเค1 c 1 k ดังนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือสมมุติว่าเขาบอกว่า3 4 3เมตรเปอร์เซกเนี่ยที่20องศา c ถูกป่ะ
แต่เราจะต้องแปลงคำสั่ง C เป็นเควินเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเราดูแค่ difference แต่ว่าถ้าเราเอาไอเซนเซอร์ตัวเนี้ยไปวัดที่อุณหภูมิ45องศาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเพิ่มมาเกือบ2เท่าก็คือเพิ่มมาประมาณ20เนาะซึ่งถ้าเรามองว่าเอา20เนี้ยแล้วอย่าลืมว่าตัว T อันเนี้ยครับมันเป็นตัวคูณเนาะซึ่งไอตัว C เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับยิ่งอุณหภูมิมันสูงมากเท่าไหร่นะครับค่ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นเนี่ยตัว D มันอาจจะไม่ได้คงที่นะครับถ้าเราย้ายตัว environment ต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราซื้อเซ็นเซอร์ที่มันราคาแพงมากนะครับมันอาจจะมีตัววัดอุณหภูมิมาให้เนาะแล้วมันก็จะเอาไปคำนวณตามสูตรของเขามาให้เลยนะครับโดยนะครับตัวอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะวิธีการทำงานเนาะมันก็จะทำการทรานสมิทซาวด์เนาะโดยที่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเวฟแพ็กเกจนะครับมันจะส่งเสียงที่มีความเฉพาะไปนะครับเช่นส่งไปว่า AAAAA อะไรประมาณนี้ครับมั่วๆนะครับไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะส่งไปคำว่าอะไรแล้วแต่เจ้านะครับแล้วมันก็จะส่งมาเป็นเหมือนไซน์เวฟทั่วไปเนาะซึ่งพอส่งไปแล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันส่งนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอ็กโคสิกแนลเทสโชนะครับก็คือบอกว่าถ้าตอนส่งแล้วเรายังไมค์เราได้ยินอะไรประมาณเนี้ยเราจะไม่อันนี้เราจะตัดทิ้งเนาะเรามีเทสโชตัดทิ้งคือเราไม่เอานะครับเพราะว่าแบบว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นแค่เพราะว่าเนื่องจากที่เราเห็นเนาะอัลตราโซนิกเซนเซอร์ไมค์กับไอตัวลำโพงมันใกล้กันมากอะคือมันอยู่คู่กันเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็สามารถเกิดเอ็กโคได้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็มีเทสโชที่เราตัดทิ้งเนาะเราไม่เอานะครับแล้วเราก็ไปรอวัดตัวใหม่เนาะอันนี้นะครับเราได้มาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเอาไอ้ Time of Flight เนี่ยมาทำการแมปลงมาเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็มาทำการคำนวณ นะครับเป็นIntegrate Time Output Signal เนาะเราก็จะได้เวลาที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ได้ Distance ที่เกิดขึ้นเนาะคือได้เวลาก็จะได้ Distance เป็นทำการคำนวณจากสูตรอันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวecho เนี่ยก็จะเป็นปัญหาของultrasonic sensor เนาะซึ่งเราจะต้องมาทำการcalibrate ตัว threshold เองเนาะว่าโอเค threshold เราจากดีไซน์เซนเซอร์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปซื้อเซนเซอร์ของคนอื่นมานะครับเราไม่ต้องซีเรียสเนาะเพราะว่าเขาทำมาให้แล้วนะครับตัว threshold พวกนี้เนาะโดยนะครับตัวที่เป็น ultrasonic นะครับก็เขาจะบอกว่าปกติจะใช้เวฟที่ frequency ประมาณ 40-180 กิโลเฮิรตซ์นะครับโดยที่มันจะถูกเจนผ่านสิ่งที่เรียกว่าเปียโซเนาะหรืออิเล็กโทรสแตติกทรานซิสเตอร์นะครับเอาว่าจินตนาการว่ามันเป็นลำโพงอันนึงแล้วกันครับแล้วก็มันจะทำการส่งนะครับสัญญาณออกไปเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ย effective range ของตัวตาโซนิกเนี่ยจะอยู่ที่12เซนถึง5เมตรเนาะซึ่งอย่างที่ว่าครับเสียงมันไม่ได้เดินทางได้ดีในอากาศเนาะเนื่องจากว่าเสียงต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับก็คือเสียงจะเดินทางได้ดีในของแข็งเนาะแล้วก็แย่ลงมาเป็นของเหลวแย่ลงมาเป็นแก๊สนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันเคลื่อนที่ในอากาศเนาะ5เมตรเนี่ยก็ถือว่าไกลมากแล้วนะครับสมมุติว่าเรากับเพื่อนครับยืนห่างกันคนละตึกเงี้ยเราก็ต้องตะโกนเนาะเราก็ต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะในการตะโกนนะครับเพื่อการหาเนาะโดยที่นะครับตัวปกติแล้วเนี่ยก็จะ resolution สำหรับตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับก็คือ อย่างที่ว่าแหละครับด้วยความที่ตัวเสียงเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับการ เดินทางในอากาศนะครับก็จะมีเออร์เลอร์ประมาณนี้ครับ resolution 2เซนเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะทำการสร้างบีมขึ้นมานะครับในการวัดเนาะที่เราจะทำการวัดตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเขาจะเขาเรียกว่าเป็นโคนไลท์แมนเนอร์นะครับก็คือเป็นเมเชอร์เมนต์โคนเนาะซึ่งมันคือสีเทาเข้มอันนี้ครับข้างบนที่เราเห็นข้างบนในรูปเนี่ยครับซึ่งเขาบอกว่าเขาจะทำการคำนวณ นะครับที่ประมาณ 20-40 องศาเนาะก็คือจะเป็นบวกลบ10นะครับหรือว่าบวกลบ20เนาะเพื่อทำการวัด เสียงที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการที่เราพยายามที่จะตัดเซนเซอร์นอยส์ต่างๆออกนะครับไอ้ด้านข้างเนี่ยที่มันจะเป็นอะไรมารบกวนนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าใคร เคยเล่นเครื่องเสียงเนาะหรือว่าใครอยู่สายแบบไมโครโฟนสตรีมมิ่งที่หลายๆคนเขาซื้อไมค์แพงๆกันใช่ไหมบูเยติหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ไมค์พวกนี้มันจะมีไอ้ตัวmeasurement ที่มันเป็นแบบเนี้ยแบบรูปข้างบนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันสามารถวัดถ้ามันเป็นไมค์เช่นพวกไมค์สตูดิโอไมค์ที่เราอัดเสียงเพลงเนาะไอ้โคนข้างหน้าเนี่ยมันจะแน่นแบบนี้เลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเก่งกับการรับเสียงแค่ด้านหน้าถูกปะก็คือเหมือนนักร้องอ่ะเวลาเราร้องในสตูดิโอเราเห็นเขาก็ร้องใส่ข้างหน้าไมค์ถูกปะแต่ทีเนี้ยถ้าเราเอาไอ้ไมค์แบบเนี้ย
ไปเสียงมันฟังรู้เรื่องโอเคถ้าเราเอาไมค์แบบเนี้ยออกไปใช้เช่นสมมุติว่าไอ้ไมค์เนี้ยได้ยินแต่มุมนี้เลยข้างหน้าถ้าผมพูดข้างๆจะไม่ได้ยินอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมุติเอาไมค์เนี้ยไปใช้ในคอนเสิร์ตแล้วนักร้องเอาไปปักไว้ที่ไอ้ขาตั้งไมค์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอ๊ะแล้วถ้าแบบนักร้องขยับไปทางซ้ายนะครับมันก็จะคนก็จะไม่ได้ยินแล้วเนาะซึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคอนเซิร์นนะครับว่าไอตัวที่เราจะใช้งานเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบไหนเนาะซึ่ง Ultrasonic Sensor มันบอกว่าโอเคเราเน้นไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเราจะยิงออกไปคือไอตัวยิงมันยิงไปตรงๆเนาะแล้วมันจะต้องยิงสะท้อนกลับมาแสดงว่าตัวรับบอกว่าไอข้างๆเนี่ยเราไม่สนใจเนาะเราไม่เอานะครับประมาณนั้นเนาะโดยนะครับมันก็สามารถที่จะเอามาทำการพลอตนะครับในรูปแบบของ segmentation of an arc นะครับก็คือสเฟียร์ใน3มิติเนาะแล้วก็ทำการแล้วก็ทำการ point นะครับ measurement เนาะคือเนื่องจากว่าอย่างที่เราเห็นนะครับไอตัว measurement cone อ่ะมันกว้างเนาะก็คือเราจะไม่ได้แบบเป็นจุดเดียวเหมือนเรายิงแสงที่เป็นเลเซอร์แบบเนี้ยที่ผมยิงลงไปเนี่ยเห็นป่ะเลเซอร์เนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นจุดเดียวเนาะจุดมันไม่ได้ใหญ่เท่านะครับแต่ถ้าเรามองถึงเสียงที่มันวัดได้เนี่ยเราเห็น measurement cone มันคือ 20-40 องศาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาถ้าเราจะใช้ตัว ultrasonic sensor ในการทำแมปหรือว่าในการศึกษาเนาะเราจะทำการวาดสิ่งที่เรียกว่าเป็นสเฟียร์นะครับใน3มิติก็คือเราวัดมาตาม measurement cone อันเนี้ยแล้วเราก็ดับมันเป็น3มิตินะครับขึ้นมาก็คือเป็นทรงกลมในรูปแบบตรงนี้เนาะว่าระยะทางมันห่างเท่าไหร่นะครับแล้วถึงมันจะทำการเอาไปพลอตได้เนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า เวลาเราทำการคำนวณเนาะมันคือ sophisticated echo processing นะครับซึ่งช่างหัวมันนะครับมันคือรูปด้านบนนะครับที่เราเห็นเนาะมันคือการที่เราพยายามที่จะทำตัวภาพที่เราเสียงที่เรารับมาได้เนาะมันคือกล้องวงกลมอันนี้นะครับดูภาพ B นะครับแล้วเขาบอกว่าเอากล้องวงกลมอันเนี้ยเราเอาหุ่นยนต์เนี่ยขยับไป2จุดเนาะไอ้ก้อนวงกลมนี่ยังเท่าเดิมแสดงว่าไอ้นี่มันเป็นกำแพงนะครับเขาก็เลยทำการตีกลับมันออกมาเป็นกำแพงเนาะแต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันวัดไอ้สองอันนี้แล้วมันไม่ตรงกันนะครับมันก็จะถูกแปลงเป็นคอร์เนอร์นะครับแล้วสุดท้ายมันจะถูกแปลงกลับมาเป็นรูปแบบนี้ได้เนาะซึ่งมันไม่ได้มีความแม่นยำขนาดนั้นนะครับอัลตราโซนิกเนาะซึ่งอย่างที่ว่ามันเป็นทรงกลมที่ถูกดีไซน์มาที่ถูกแยกออกมาเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้สู้กับตัวที่เป็นเลเซอร์นะครับโดยนะครับตัวอัลตราโซนิกปกติแล้วเนี่ยโดยนะครับตัวอัลตราโซนิกโดยปกติแล้วนะครับมันก็จะมีแบนด์วิดต์ของมันเนาะก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นเสียงนะครับมันก็จะส่งไปในรูปแบบของไซน์เวฟใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบนด์วิดต์มันก็คือเท่ากับตัวเวฟที่มันจะรับได้นะครับมันก็จะบอกว่านะครับตัวอัลตราโซนิกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเป็นโลไซเคิลไทม์เนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะส่งสัญญาณออกไปนะครับส่งเสียงออกไปที่อ็อบเจกต์ที่มันระยะห่าง3เมตรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ20มิลลิเซกเนาะในการรอรับกลับมานะครับดังนั้นเนี่ยตัว limiting operating speed เนี่ยถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยรับได้มากสุด3เมตรดังนั้นเนี่ยถ้ามากสุด3เมตรเนี่ยตัว operating speed ก็คือได้แค่50เฮิรตซ์เนื่องจากว่ามันคือ20มิลลิเมตร20เมตร per sec เนาะใช่ไหมเอ้ย20มิลลิเซก20มิลลิเซกเอามาคำนวณเป็นเฮิร์ตซ์ก็จะได้50เฮิร์ตซ์เนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ตัวอัลตราโซนิกจริงๆนะครับในการคำนวณเนี่ยเราก็อาจจะต้องเลือกอัลตราโซนิกที่ถ้าเรามองว่า50เฮิร์ตซ์มันพอแล้วก็คือแม็กซิมัมที่เรารู้เลยก็คือ3เมตรเนาะที่มันจะรับของได้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากได้เฮิร์ตซ์ที่สูงขึ้นเราก็ต้องยอมรับในดิสแทนซ์ที่มันต่ำลงเนาะเพื่อที่จะให้ระยะทางมันลดลงไปนะครับถัดไปนะครับก็คือในพาร์ทของอันที่เรียกว่าเลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์เนาะซึ่งมันยังอยู่ใน active ranging มันเป็น time of flight นะครับแต่เราเปลี่ยนตัวสัญญาณที่ส่งออกไปเนาะจากก่อนหน้านี้เราส่งเป็นซาวด์นะครับอันนี้เราส่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกเนาะก็คือคลื่นอะไรเขาเรียกอะไรนะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับโดยตัว time of flight ที่เป็นตัวเลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์นะครับเขาก็จะใช้นะครับในสิ่งที่ เป็นเลเซอร์ไลท์นะครับแทนที่จะเป็นเสียงเนาะแทนที่จะเป็นอัลตราโซนิกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวที่เป็นอิลูมิเนตทาร์เก็ตนะครับที่เป็นโคลิเมต
collimated beam นะครับก็คืออันที่มันบีบเป็นบีมเล็กๆเนาะคือมันจะไม่ใช่หลอดไฟที่อยู่ใช้ในห้องทั่วไปนะครับเพราะหลอดพวกนี้มันเป็นการกระจายเนาะคือแสงอ่ะมันกระจายออกดังนั้นเนี่ยเราไม่อยากได้เนาะเราอยากได้อันที่มันบีบเล็กๆนะครับมันก็เลยเรียกว่าเป็น collimated beam นะครับก็คือเลเซอร์แบบนี้ที่ผมยิงบนกระดานเนาะสีแดงนะครับแล้วก็ตัว receiver เนี่ยมันจะต้องทำการนะครับรับค่าจากไอ้แสงตัวเนี้ยให้ได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพวก optical radar นะครับหรือว่า optical radar นะครับหรือว่า radar นะครับถ้าเราเคยได้ยินชื่อใดชื่อหนึ่งก็คืออันนี้เป็นlaser range finder นะครับโดยนะครับวิธีการที่มันจะยิงนะครับมันจะยิงเลเซอร์เนี่ยออกมาเป็นpulseเนาะเป็นpulsed laserนะครับคือเนื่องจากว่ามันจะไม่ยิงเป็นแสงแบบตรงๆหรือว่าแสงแบบแค่เปิดทิ้งไว้เนาะเพราะอย่างที่บอกเลยก็คือมันไม่สามารถที่จะไอแสงเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปถูกปะไอแสงที่มันยิงออกไปเนี่ยอาจจะใช้แบบอัลตราไวโอเลตใช้อินฟราเรดยิงออกไปเนาะอินฟราเรดเนี่ยมันก็มีทั่วไปเลยดังนั้นเนี่ยตัวไรด้าหรือว่าเลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์มันจะต้องยิงออกไปเป็นพาวส์เลเซอร์เช่นอาจจะกระพริบแบบปุ๊บอะไรเงี้ยมีแพทเทิร์นในการกระพริบของมันเนาะดังนั้นเนี่ยการที่มันมีแพทเทิร์นในการกระพริบมันก็สามารถที่จะเมเชอร์ตัวไทม์ได้ง่ายขึ้นรวมถึงก็จะได้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นแสงจากตัวเราเองนะครับไม่ได้เป็นแสงจากคนอื่นเนาะโดยนะครับตัวถ้าเราเทียบกับตัวอัลตราโซนิกเนี่ยมันก็จะมีเรโซลูชันที่สูงกว่านะครับแล้วก็ตัวอิเล็กทรอนิกส์แคปเบิลของตัวการที่เรารีโซลตัวคือเนื่องจากว่ามันเป็นแสงเนาะแสงมันเดินทางเร็วมากนะครับตัวดิฟเฟรนซ์เนี่ยปกติจะอยู่ในหน่วยที่เป็นพิโคเซคเคนก็คือพิโควินาทีนะครับซึ่งมันก็ต้องการดีไวซ์ที่มันสามารถโซลตัวปัญหานี้โซลความเร็วได้ขนาดนี้เนาะแต่ว่าเว้นแค่ว่าไอ้ device เนี่ยมันแพงเนาะเขาก็เลยบอกว่าบางคนอาจจะก็ไปเลือกใช้ตัวที่เป็นอัลตราโซนิกแต่ว่าเลนส์ไฟเดอร์ตอนนี้ราคามันก็ไม่ได้แพงมากแล้วครับเนื่องจากว่าจีนมันก๊อปไปหมดแล้วเนาะซึ่งราคามันถูกลงเยอะมากนะครับถ้าเราไปหาในอาลีบาบานะครับหรือว่าไปหาในเว็บจีนต่างๆนะครับน่าจะหาเซ็นเซอร์พวกไรด้าราคาถูกได้นะครับเดี๋ยวเวิร์กช็อปน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เล่นนะครับกับตัวไรด้าเนาะมี2รุ่นมาให้เล่นนะครับอันนึงคือไรด้าราคาค่อนข้างสูงอีกอันนึงคือไรด้าราคาถูกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะโอเคโดยนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะมีสิ่งที่เป็นเมธอดที่2เนาะสำหรับการที่เราจะวัดตัวฟรีเควนซีนะครับที่มันสูงมากนะครับเขาก็จะเรียกว่ามันคือการใช้ตัวฟรีเควนซีโมดูเลตคอนติเนียสเวฟนะครับก็คือเราจะวัดตัวฟรีเควนซีเนี่ยโดยการที่เราโมดูเลตให้มันเป็นคอนติเนียสเวฟนะครับแล้วเราก็ทำการวัดตัวรีเฟลคชันที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็คือการที่เราจะใช้เมธอดที่เป็นเฟสชิปเนาะแล้วก็รีเฟลคเต็ดไลท์นะครับก็คือเฟสที่มันชิปกันกับไอแสงที่เรายิงออกไปเนี่ยกับตัวรีเฟลคไลท์ก็คือที่มันสะท้อนกลับมาเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เรารู้เฟสชิปแล้วเรารู้ว่ามันสะท้อนกลับมาเท่าไหร่มันก็คือจะใช้คอนเซปต์ที่มันใกล้เคียงกับไอตัวoptical encoder เนาะก็คือเฟสมันชิปกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีรีเฟล็กแต่อันนี้แค่เพิ่มรีเฟล็กไลท์ออกมาเนาะคือมันไม่เหมือนกันตรงนี้นะครับโดยนะครับวิธีการmeasure ตัวเฟสชิป measurement นะครับก็คือเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะเอาตรงไออินฟราเรดไลท์เนี่ยคือตัวที่มันจะเป็นการส่งแสงออกไปเนาะเขาใช้เป็นอินฟราเรดไลท์นะครับเนียอินฟราเรดไลท์เนาะซึ่งมันคือไลท์อิมิตติ้งไดโอดนะครับหรือเลเซอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวทรานสมิเตอร์นะครับก็คือเราจะเห็นว่ามันจะมีพอยต์ P เนาะอันนี้คือทาร์เก็ตที่เกิดขึ้นนะครับก็คือไอตัวกำแพงหรือว่าออบสตาเคิลอะไรของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่านะครับมันจะทำการยิงตัวเวฟเลนส์เข้าไปเนาะตัวเวฟเลนส์นะครับเข้าไปเนาะโดยที่มันจะทำการรีเฟล็กกลับมานะครับเราจะเห็นว่านะครับตัวแสงเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยปกติแล้วเวฟเลนส์ของอินฟราเรดจะอยู่ที่824นาโนเมตรนะครับแล้วก็สำหรับไอตัวเซอร์เฟซส่วนใหญ่นะมันก็จะไม่ได้ดูดซับไอเลขที่มันจะไม่ดูดซับแสงที่มีช่วงเวฟเลนส์เท่านี้นะครับโดยถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่านะครับมันจะมีตัวทรานสมิเตอร์เนาะอันนี้นะครับทรานสมิเตอร์อันนี้นะครับมันจะเป็นตัวส่งแสงเนาะส่งเข้าไปนะครับส่งออกไป
ไอเนี้ยทาร์เก็ตมันสะท้อนกลับมาแต่การสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนออกหลายมุมเนาะรีเฟลคเต็ดบีมที่มันเป็นเส้นเส้นปลาครับมันก็จะมีอันนึงเนาะที่มันจะสะท้อนกลับมาหาตัวที่เป็นกระจกเนาะเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเหมือนกระจกที่มันเปลี่ยนมุมครับเหมือนทำกล้องรูเข็มอ่ะมันยิงมาเนาะอันนี้กลับมาเข้าเฟสชิปเมชเมนต์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอช่องเฟสชิปเมชเมนต์เนี่ยมันมี2อันเนาะ2เส้นเข้าก็คือไอเส้นขาออกทรานสมิเตอร์เนี่ยมันก็ยิงเข้าไอเฟสเมชเมนต์เหมือนกันเนาะไอเส้นกลับมาก็เข้าเหมือนกันแสดงว่าไอ2เส้นเนี้ยมันจะต้องรู้ว่าไอเฟสเมชเมนต์จะรู้ว่าไอ2เส้นเนี้ยห่างกันเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวเวฟเลนท์ที่มันเท่ากันเนาะมันก็สามารถที่จะคำนวณได้ว่าโอเคอันเนี้ยเราส่งไปด้วยความเร็วเท่านี้เท่าเดิมเลยยูสะท้อนกลับมาด้วยความเร็วเท่านี้ระยะดิฟไทม์เท่านี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะคำนวณตัว D ได้เนาะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีตัว L ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไอแสงอันเนี้ยเขาพยายามทำให้2อันเนี้ยมันเท่ากันมากที่สุดเนาะเพื่อจะคำนวณแต่ว่าจริงๆไอ2อันเนี้ยมันเป็นค่าที่คนรู้อยู่แล้วถูกป่ะก็คือมันอยู่ในสเปคมันอยู่ในฟิสิคอลอยู่แล้วว่าไอดิฟไอระยะL เนี่ยที่มันได้จากทรานสมิเตอร์ระหว่างส่งไปเฟสชิปเมชเมนต์กับที่มันสะท้อนกระจกกลับมาที่เฟสชิปเมชเมนต์นี่คือเท่าไหร่นะครับแล้วเราวัดเป็นราวทริปนะก็คือเราจะวัดตั้งแต่อันเนี้ยเราจะเห็นนะว่าเราวัดตั้งแต่เนี้ยปุ๊บไปนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ต้องคำนวณเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันวิ่งออกมาแล้วมันมาเข้าเฟสชิปเมชเมนต์เนี่ยตรงนี้เนาะก็คือตรงกระจกบานเดียวกันนะครับที่มันสะท้อนกลับมาเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว D เนี่ยมันจะเริ่มที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันวัดระยะก็คือมันดิฟอันนี้กับอันนี้เนาะมันก็จะได้ราวทริปก็คืออันเนี้ยไปอันนี้นะครับแล้วก็กลับมาอันนี้ก็คืออันเนี้ยตั้งแต่เส้นนี้ไปเส้นนี้กลับมาเส้นนี้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะคำนวณนะครับเราก็ต้องเอา 2L เนี่ยลบทิ้งแล้วก็เอา D เนี่ยไปหาร2นะครับเพื่อที่จะเอาทั้งหมดเนี่ยหาร2เพื่อจะได้ระยะทางทั้งหมดนะครับโดยนะครับตัว active ranging เนี่ยมันจะถ้าใช้ตัวเขาเรียกว่าเป็น rotating mirror เนาะก็คือเป็นการที่เราใช้กระจกสะท้อนแสงนะครับในการสะท้อนเนาะซึ่งเราจะเห็นว่านะครับไอ้ก้อนนี้มันจะเป็นลายเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะวัดเป็นจุดใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่ว่าครับเซ็นเซอร์มันมี error มีอะไรแตกต่างครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราสามารถ represent ไอ้ error พวกนี้ด้วยการที่เรามีจุดตรงกลางคือค่าที่เราวัดได้แล้วเรามีกราฟเหมือนแท่งเทียนนะครับก็คือเป็นเสียบหัวท้ายเนาะเพื่อบอกว่าโอเคไอเส้นเนี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเท่าจุดที่เกิดขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมี data จำนวนหนึ่งนะครับสำหรับการที่เราจะไป process ต่อได้หลังจากนี้นะครับถัดไปนะครับก็คือในพาร์ทของtriangulation triangulation based active ranging เนาะซึ่ง triangulation based active ranging เนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะใช้ตัว geometric property นะครับในการที่เราจะ measure ตัว distance นะครับที่เราอ่านได้เนาะโดยตัว triangulation based ranger เนี่ยปกติแล้วก็จะเป็น active เนาะเพราะว่ามันจะต้องส่ง line pattern เข้าไปนะครับเช่นเป็น point เป็น line หรือเป็น texture เนาะไปที่ environment แล้วก็ทำการอ่านค่ากลับมานะครับโดยตัว reflection เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเรารู้ pattern อยู่แล้วเนาะว่าไอ้ pattern ที่มันส่งออกไปเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำการคิดเลขกลับมาได้เนาะว่าโอเคไอตัว triangulation ที่ได้เนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับโดยตัว receiver เนี่ยมันก็จะทำการ measure ตัว position เนาะที่ได้จาก reflection นะครับสำหรับเฉพาะ one axis เนาะโดยที่เราจะเรียกเซนเซอร์ตัวนี้ว่าเป็น optical triangulation นะครับ optical triangulation sensor in 1D ก็คือมันจะถูกวัดมาแค่ใน1มิติเนาะแล้วก็ถ้าตัว reflection เนี่ยมันสามารถที่จะวัดนะครับตัว position กับตัว reflection ที่มัน along to orthogonal axis ก็คือมันมีแกนตั้งฉากกัน2แกนเนาะมันจะเรียกว่า structured light sensor นะครับซึ่งไอ้เซนเซอร์2อันเนี้ยเดี๋ยวมันจะถูกอธิบายแยกกันเนาะโอเคเซนเซอร์แรกนะครับอันนี้คือ optical triangulation นะครับหรือว่าตัวนึกภาษาไทยไม่ออกอ่ะมันคือเซนเซอร์ที่มันใช้ในการวัด1มิติครับก็คือยิงเส้นเดียวไปวัดเนาะซึ่งตัวเซนเซอร์ที่มันวัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยิงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอินฟราเรด LED focused infrared LED นะครับหรือว่าเลเซอร์บีมมันก็คือเป็นยังเป็นโคลิมิเนตบีมเหมือนกันเนาะก็คือเป็นเหมือนเลเซอร์เป็นอันเล็กๆเนาะแบบที่ผมยิงลงบนกระดานนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าโคลิมิเนตบีมเนาะซึ่งอันนี้มันจะถูกยิงเข้าไปหาที่ทาร์เก็ตนะครับแล้วก็ตัว reflected light collected by lens แล้วก็จะโปรเจกต์กลับไปที่ตัวPollution Sensitive Device นะครับหรือ PSD เนาะสำหรับการที่
คำนวณ นะครับหรือว่าใช้ linear camera ก็ได้นะครับโดยนะครับตัว distance เนี่ยจะมีสูตรก็คือ d เท่ากับfl ส่วน x นะครับ fl ส่วน x มาจากไหนนะครับโอเคเริ่มต้นจากนะครับเรามีเลเซอร์เนาะส่งออกไปนะครับอันนี้ส่งออกไปฟู่ตรงนี้เนาะยิงเข้าไปสะท้อนที่จุด p target นะครับโอเคเดี๋ยวซูมให้แป๊บนึงครับโอเคนะครับเริ่มต้นจากเรามีเลเซอร์ใช่ไหมยิงออกไปปั๊บสะท้อนกลับมาแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันต่างจากไอเลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์เมื่อกี้ก็คือมันจะมีเลนส์เนาะแทนที่จะเป็นตัวที่เป็นกระจกสะท้อนนะครับอันนี้จะเป็นเลนส์กลับมานะครับเลนส์ก็จะยิงสะท้อนเข้ามาเนาะแล้วก็อันนี้จะขยายนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่า position sensitive device นะครับหรือ PSD เนาะหรือว่าใช้สิ่งที่เรียกว่า linear camera ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถestimate ได้ยังไงเนาะคือเรารู้ว่าไอระยะห่าง L เนี่ยคือจากเลเซอร์มาที่จุดกึ่งกลางเลนส์เนี่ยคือเท่าไหร่ใช่ไหมกับหรือว่าจุดศูนย์ของไอตัว PSD เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับไอมุมเนี้ยมันจะสามารถสะท้อนกลับเข้ามาได้เนาะแล้วเราบอกว่าโอเคถ้าเรารู้ระยะนี้ใช่ไหมเรารู้ x เรารู้ l นะครับดังนั้นเนี่ยตัว d เนี่ยมันคือ f l ส่วน x l ส่วน x ก็คืออะไรครับ l ก็คืออันนี้เนาะ x คืออันนี้นะครับส่วน f ก็คือ frequency ของแสงเนาะที่เกิดขึ้นนะครับว่าเรายิงออกไปที่เท่าไหร่เนาะมันก็จะได้สมการก้อนนี้มานะครับก็คือเป็นการใช้ triangular เนาะก็คือตามชื่อเลยครับมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมที่มีสามเหลี่ยม2ชิ้นเนาะก็คือไอชิ้น L เนี่ยเรารู้อันนี้เนาะเรารู้ระยะนี้นะครับชิ้น X เรารู้ระยะนี้เนาะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเป็นสามเหลี่ยมคล้าย2อันเนาะซึ่งเราอยากได้อันที่เป็นระยะดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องคำนวณสามเหลี่ยมคล้ายของตัวนี้ครับก็คืออันนี้กับอันใหญ่นี้นะครับ2รูปเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ถูกแก้สมการมาแล้วเป็นรูปนี้นะครับ d เท่ากับ fx fl ส่วน x นะครับสำหรับตัวที่เป็น1D laser triangulation นะครับถัดไปนะครับเป็นในส่วนของ structured light นะครับหรือว่า 2D sensor เนาะซึ่งอย่างเมื่อกี้มันเป็นการที่เรายิงไอ้เลเซอร์เนี่ยไอ้จุดเดียวเนี่ยเข้าไปใช่ไหมการยิงจุดเดียวเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้สิ่งที่เรียกว่าเป็น1มิติก็คือเส้นเนาะคือเราได้เส้นมาเส้นหนึ่งแล้วเราก็เอาเส้นเนี้ยไปคำนวณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราอยากได้2มิติล่ะเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า structured light เนาะคือเราส่งแสงเข้าไปเนี่ยยิงแสงลงไปเลยปุ้งแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เป็น optical triangular sensor เนี่ยวัดเนาะก็คือเราอาจจะใช้ CMOS ใช้กล้องปกติก็ได้นะครับมองแล้วเราก็ทำการเอามันมาทำreconstruct ใหม่เนาะให้มันเป็น3มิตินะครับซึ่งวิธีการทำงานนะครับของ structured light นะครับก็คือเราจะมีกล้องนะครับดูรูป A ก่อนก็ได้ครับรูปนี้ครับโอเคเราจะมีโปรเจคเตอร์อันนึงเนาะอันนี้ซึ่งโปรเจคเตอร์อันเนี้ยสิ่งที่มันทำคือมันจะส่งแสงที่เป็นแนวนอนนะครับมันคือไลน์โปรเจคเตอร์เนาะก็คือเราส่งเป็นเพลนออกไปเลยเป็นเส้นแนวนอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเส้นแนวนอนเนี้ยมันไปกระทบกับวัตถุที่มันมีความสูง h เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยจากกล้องเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะจากที่มันควรจะเห็นเป็นเส้นแนวนอนมันก็จะเห็นว่ามันมีอะไรนูนขึ้นมาเนาะจากมุมนี้นะครับดังนั้นเราสามารถคำนวณย้อนกลับไปได้นะครับว่าไอ้ของเนี่ยมันสูงเท่าไหร่ก็คือ h เท่ากับd คูณแทนอัลฟานะครับซึ่งอัลฟาคือมุมระหว่างไอ้กล้องเนี่ยที่มันยิงแสงลงไปที่พื้นเนาะซึ่งเราวัดได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันคือมุมเดียวกับที่กล้องมันตั้งที่มันตั้งขนานกับไอ้เพลนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือและตัว d คืออะไรเนาะตัว d ก็คือไอ้ระยะทางที่เราได้จากภาพนะครับว่าโอเคภาพเลยเราเห็นระยะทางเท่านี้เนาะจริงๆมันจะต้องมองอีกมุมหนึ่งนะครับโดยนะครับไอตัว structured light เนี่ยก็มีหลากหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นการที่ใช้เส้นเดียวนะครับการใช้แพทเทิร์นแบบแปลกๆเนาะเป็นกลมๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่ากลมๆมันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นแพทเทิร์นต่างๆเนาะว่ามันเป็นจุดโค้งอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราจะใช้มากกว่า1เส้นก็ได้เนาะหรือว่าจะใช้เป็นตารางเลยก็ได้นะครับซึ่งถ้าใครเคยดูหนังเนาะพวกไซไฟต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าเวลามันสแกนหน้าเนี่ยไอ้เครื่องสแกนก็จะยิงแสงเนาะที่เป็นแนวนอนใช่ไหมยิงสแกนหน้าเรามาอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เอาแสงไอ้นี้กลับไปรีคอนสตรักให้มันเป็นภาพสามมิติได้เหมือนกันนะครับซึ่งวิธีการทำงานนะครับก็คือจากที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรายิงอันนี้มันได้แค่2มิติถูกปะ
ก็คือเราฟิกกล้องเนาะแล้วเราก็ยิงลงไปแต่ถ้าเราจะทำ3มิติทำไงครับเราก็ให้ขยับกล้องเนี้ยสแกนฟลุ๊ปออกมาเลยดังนั้นเดี๋ยวก็จะได้แมป3มิติจากกล้องนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งมันสามารถใช้มันคือหลักการเดียวกันครับกับการใช้ไอ้ตัว reflecting beam นะก็คือเราจะยิงไอ้แสงเนี่ยออกไปเนาะสะท้อนนะครับกลับมามีเลนส์ก็คือกล้องเนี่ยรอรับนะครับโดยที่มุมที่มันรับได้เนี่ยก็คือมุมนี้เนาะมุม reflect สะท้อนอันนี้นะครับกับมันจะมีมุมที่มันชิฟต์กันกับเลนส์เนาะแล้วมันจะได้เป็น f cotan นะของอัลฟาลบ u นะครับซึ่ง u คือระยะทางจากกล้องนะครับแล้วก็อัลฟาคือมุมที่เกิดขึ้นจากตัวเลเซอร์บีมที่ยิงออกไปเนาะมันก็สามารถคำนวณภาพนี้ออกมาได้นะครับสุดท้ายแล้วเนาะโอเคถัดไปนะครับก็คือในพาร์ทของการที่เป็นตัว motion speed sensor เนาะก็คือเป็น doppler effect นะครับ sensing เนาะโดยที่ doppler effect เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นเรดาร์หรือซาวนะครับโดย doppler ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัว transmitter เนี่ยมันจะทำการส่ง electromagnetic หรือว่าตัว sound wave เนี่ยออกไปที่เป็น frequency หนึ่งเนาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะถูกมันจะมี receiver อีกตัวหนึ่งนะครับที่มันจะทำการรอรับสัญญาณนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเรายิง transmitter ภาพ A นะครับภาพ A นะครับเราจะเห็นว่า transmitter เนี่ยมันส่งไปทางนี้เนาะแต่เนื่องจากว่าเสียงหรือแสงเนี่ยมันกระจายออกเนาะแต่ว่าเกิด doppler effect ในก้อนนี้เนาะเราจะเห็นว่ามันก็จะมีระยะที่ไอเนี้ยจะสะท้อนกลับไปหาตัว receiver นะครับแต่ว่าถ้าเรามองถึงการที่มันไปเห็นตัว object obstacle เนาะก็คือไอเนี้ยมันกระจายออกเหมือนกันเนาะก็คือกระจายออกตาม doppler เนาะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สะท้อนแล้วก็กลับมานะครับตัว receiver เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันสามารถใช้ตัวเนี้ยในการคำนวณ นะครับหาระยะทางนะครับจากของได้เนาะซึ่งนะครับสูตรของการที่เราจะใช้ในการคำนวณเนาะว่าfrequency ที่ได้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับมันจะแบ่งสูตรออกมาเป็น2อันเนาะก็คือถ้าสมมุติว่า transmitter มันวิ่งนะครับก็คือไอจุดที่มันส่งเนี่ยมันวิ่งนะครับสูตรมันจะกลายเป็น fr นะครับเท่ากับนะครับft ส่วน1ส่วนfr เท่ากับ ft คูณกับ1ส่วน1บวก v ส่วน c นะครับอันนี้คือ transmitter มันวิ่งก็คือไอตัวที่มันยิงสัญญาณตัวส่งสัญญาณเนี่ยมันขยับนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาตัว receiver ขยับเนาะคือเนื่องจากว่า doppler effect เนี่ยปกติแล้วถ้าเรารู้จักกันในถ้าเราทำเรือดำน้ำเนาะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า pinker ครับก็คือจะมีเหมือน GPS ที่เราใช้งานกันเลยแต่ว่ามันใช้ในน้ำเนาะเนื่องจากว่าไอ้ electromagnetic wave เนี่ยมันเป็นตัวกลางเป็นคลื่นที่ไม่ต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่ดังนั้นเนี่ยไอ้ electromagnetic wave เนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ดีในน้ำถูกป่ะเพราะว่าน้ำเป็นของเหลวเนาะซึ่งแสงเนี่ยมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ได้ดีในน้ำอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราใช้เสียงในการเคลื่อนที่แทนเพราะเสียงมันเคลื่อนที่ในน้ำดีกว่าถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะโยนสิ่งที่เรียกว่าปิงเกอร์ลงไปปิงเกอร์คือเราจะใช้ปิงเกอร์เป็น transmitter ก็ได้หรือว่าใช้ปิงเกอร์เป็น receiver ก็ได้นะครับโดยปกติแล้วปิงเกอร์จะเป็นทรานสมิเตอร์เนาะซึ่งเราเอาไอ้นี่ปิงเกอร์เนี่ยโยนลงไปในสระเลย10อันแล้วเราก็ใช้ doppler effect เนี่ยในการคำนวณคือเรามีตัวที่เรือดำน้ำเราจะมี receiver ใช่ไหมแล้วเนื่องจากว่าสูตรของเราเนี่ยถ้าเราจะใช้เรือดำน้ำเป็น receiver receiver จะเป็น receiver is moving เนาะก็คือเราต้องใช้สูตรข้างล่างก็คือ fr นะครับเท่ากับft คูณกับ1บวก v ส่วน c นะครับซึ่ง c ก็คือความเร็วของเสียงในน้ำเนาะซึ่งเราคำนวณได้นะครับv ก็คือความเร็วที่เราจะมาคำนวณเนาะส่วน fr กับ ft ก็คือความถี่ที่มันเกิดขึ้นเพราะ doppler effect เนี่ยมันทำให้คลื่นเนี่ยความถี่มันเปลี่ยนไปเนาะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอาความถี่คลื่นที่เปลี่ยนไปมาทำการคำนวณความเร็วที่เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้สูตรล่างเป็นหลักนะถ้าเราทำเรือดำน้ำนะครับก็คือจะใช้ตัวที่เป็น receiver is moving เนาะก็คือเราใช้เราวัด frequency ของตัวที่เป็น transmitter หรือ ft นะครับมาเทียบกับตัว frequency ของreceiver ที่มันวัดได้หรือ fr นะครับแล้วเราก็เอา2อันนี้มาคำนวณ นะครับเราจะได้ v ออกมาเนาะว่าตอนนี้หุ่นยนต์ของเราเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับโดยนะครับตัวที่เป็นถ้าเราจะคำนวณตัว reflected wave เนาะที่เมื่อกี้อันนี้คือการคำนวณก้อน a เนาะที่เป็น transmitter ไป receiver นะครับโดยที่เราจะวัดความเร็วของความเร็วของหุ่นยนต์หรือว่าความเร็วของเวกเกอร์ของเราเนี่ย
ก็คือไอ้ทรานสมิเตอร์เนี่ยมันวิ่งไปเรื่อยๆเนาะถูกป่ะมันวิ่งไปข้างหน้าก็คือตามแนวแกน B นะครับก็คือไอ้เนี้ยทรานสมิเตอร์วิ่งไปเราจะคำนวณไอ้ V เนี่ยยังไงก็คือใช้สูตรหน้าเมื่อกี้นะครับก็คือ FR กับ FT เนาะก็คือก้อนนี้นะครับถ้าเราจะวัดความเร็วนะครับแล้วก็ไปโซมาได้ V นะครับแต่ถ้าเราจะไปทำการหาตัวที่เป็นอ็อบเจกต์ที่เป็นทรานสมิเตอร์นะครับที่จะส่งไปที่อ็อบเจกต์เนาะมันจะใช้สูตรนะครับก็คือมันเขาเรียกว่าใช้มันเป็นด็อปเลอร์ชิปแล้วครับก็คือมันจะใช้ตัวฟรีเควนซีเนี่ยที่มันแตกต่างกันเนาะซึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นราวทริปนะครับก็อย่าลืมหาร2ด้วยนะครับเราก็จะได้สูตรว่านะครับเดลต้าเอฟเนาะก็คือไอเดลต้าไอเอฟทีกับเอฟอาร์เนี่ยที่เราวัดดิฟกันได้เนี่ยมันจะต้องเท่ากับนะครับสองเอฟทีวีคอสเทต้าส่วน c นะครับโดยที่เราจะคำนวณ v กลับมาได้ก็คือเราโซลสมการเราย้อนโซลสมการกลับไปเนาะก็คือจากที่มีอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ย้ายไอ้นี่ขึ้นไปคูณนะครับแล้วก็ท่านเหลือลงมาหารนะครับก็จะได้เป็นนะครับ v เท่ากับนะครับเดลต้า f คูณ c นะครับส่วน2 ft cos theta นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการที่เราจะวัดความเร็วของvehicle ของเราเนี่ยผ่านการที่เรายิงเสียงไปสะท้อนออบเจกต์เนาะซึ่งมันไม่เหมือนกันเนาะซึ่งเมื่อกี้มันคือการที่เรายิงเสียงไปแล้วก็แค่รอตัวรับก็คืออันเนี้ยไม่ได้มีอ็อบเจกต์อะไรอยู่รอบๆนะก็คือใช้ในเงื่อนไขที่อยู่แบบว่ายอยู่ในน้ําโล่งๆที่มันไม่มีอะไรเนาะแต่ถ้าเราจะใช้วัดจากการที่มันสะท้อนจากอ็อบเจกต์เนี่ยก็จะใช้สูตรนี้นะครับอีกอันนึงนะครับถัดไปนะครับก็คือจะเป็นในพาร์ทของตัวที่เป็นVision Based Sensor เนาะก็คือพวกกล้องต่างๆนะครับโดยที่นะครับตัว Vision Based Sensor เนี่ยมันใช้คำว่าอะไรดีจากเซ็นเซอร์ที่เราพูดกันเมื่อกี้มันไม่ได้มี Data มากเนาะเหมือนแบบเลเซอร์เนี่ยก็มีแค่จุดเดียวเอามาหมุนก็ได้เป็นเส้นนะครับแต่ Vision Based Sensor เนี่ยเราอย่าลืมเรานึกภาพกล้องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้แคลรี่อินฟอร์เมชันมหาศาลเลยถูกปะไอ้กล้องถ่ายรูปเนี่ยมันแคปภาพทีนึงเนี่ยโอ้โหมันเห็นทั้งโต๊ะเห็นทั้งเก้าอี้เห็นว่ามีคนเห็นว่ามีอะไรต่างๆนานาเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำการอินเทอร์แอคชั่นกับอันที่สิ่งที่เรียกว่าไดนามิกไอเอนไวรอนเมนต์ได้มากขึ้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติว่าเราใช้ไรด้าเนี่ยแล้วเรายืนอยู่หลังโต๊ะไรด้าไม่เห็นเราถูกป่ะเพราะว่าโต๊ะมันถึงก่อนเพราะว่าไอแสงเนี่ยมันไม่สามารถทะลุโต๊ะไปได้เนาะแต่ถ้าเรามองถึงกล้องมันสามารถเห็นทั้งโต๊ะเห็นทั้งคุณเห็นทุกอย่างได้เนาะซึ่งเราสามารถที่จะใช้กล้องเนี่ยมาทำการ process แล้วก็เอามาทำอะไรได้มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะสำหรับตัวที่เป็น CCD ชิปเนาะซึ่งอาจจะอยู่ในกล้องรุ่นเก่าๆซึ่งเอามาให้ดูนะครับแค่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะอันนี้เขาเรียกว่า CCD array นะครับเราจะมีภาพarray ขนาด 2048x2048 เนาะเอามาทำการคำนวณต่างๆเนาะเราก็จะได้ภาพจากกล้องพวกนี้ออกมานะครับโดยนะครับตัวที่เป็น vision based sensor เนี่ยก็จะมีอันที่เป็น motion and optical flow เนาะก็คืออันแรกเนี่ยมันเรียกว่า motion field เนาะ motion field ก็คือเราพยายามที่จะ assign ตัว velocity vector เนี่ยให้กับตัวจุดทุกจุดบนภาพก็คือถ้าสมมติว่าภาพไอจุดสมมติว่าทุกคนหันมามองกระดานทุกคนมองกระดานพร้อมกันเนาะแล้วผมให้ฟิกจุดนี้ขอบกระดานนะครับขอบด้านบนของกระดานบอกว่าโอเคทุกคนดูจุดนี้ไว้นะแล้วให้ทุกคนเคลื่อนที่โดยที่ไม่ให้ตาขยับไปไหนเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าไอจุดเนี้ยมันขยับไปทางซ้ายเช่นสมมติว่าเราฟิกใช่ไหมแล้วเราบอกว่าไอจุดเนี้ยอยู่ดีมันขยับไปทางซ้ายแสดงว่าตัวเราเนี่ยขยับไปทางขวาถูกปะเพราะว่าจุดก็จะขยับไปทางซ้ายดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะเอามันมาทำการ estimate ได้ว่าความเร็วที่เกิดขึ้นนะครับคือเท่าไหร่เนาะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้เวลาที่เกิดขึ้นเนาะว่าไอ้ภาพ2ภาพเนี่ยดิฟห่างกันเท่าไหร่แล้วก็ไอ้เวกเตอร์ที่มันวิ่งหาเนี่ยไอ้เวกเตอร์ที่เราจุดให้ทุกจุดบนภาพเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาคำนวณได้นะว่าไอ้โมชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่เขาใช้งานกันเนาะเขาเรียกว่า optical flow นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าใช้ตัว brightness pattern เนาะของ image move นะครับในการคำนวณก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะมองนะครับตัว pattern ตัวนี้ให้มันเล็กลงเนาะเช่นโอเค optical flow เนี่ยปกติแล้วมันจะเหมือนกล้องรูเข็มเล็กๆ เนาะก็คือเราจะเห็นภาพแค่ไม่กี่พิกเซลนะครับประมาณสักปกติอาจจะเป็นแค่100x100มั้งอาจจะย่อลงมาค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ามันต้อง process ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเอาไอ้ทุกจุดในภาพเนี้ยมาทำการ process นะครับตามสมการนะครับเดี๋ยวจะอธิบายสมการนี้ให้ฟังนะครับ
ก็คือนะครับสมการนี้นะครับมันจะเริ่มจากเรามี expected value นะครับของ x y แล้วก็ t เนาะก็คือ x y ก็คือ position บนแกนบน plane x y เนาะ t คือเวลาที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่เราจะคำนวณ นะครับเราจะย้อนกลับไปเนาะก็คือเราจะคำนวณอนาคตนะครับก็คือ expected expected value นะครับของx บวก u delta t นะครับแล้วก็y บวก v delta t แล้วก็t บวก delta t เนาะซึ่งไอ้ delta t ตัวนี้มันก็เป็นเทอมที่เวลาที่เปลี่ยนไปนะครับ v กับ u ก็เป็นความเร็วในแต่ละแกนเนาะซึ่งเราสามารถที่จะแตกไอ้สมการก้อนนี้ออกมาได้นะครับก็คือเราจะได้เป็น expected value ตัวนี้เนาะก็คือตัวเดียวกันนะครับกลับออกมาแล้วแยกออกมาเป็นตัว difference ของ x เนาะแล้วก็ curl e by curl x แล้วก็ตัว y นะครับแล้วก็ curl e by curl y แล้วก็ของ t นะครับ curl e by curl t บวก e ที่เป็น error เนาะแล้วเราก็จะทำการตัดสมการนะครับทั้งสองด้านของสมการนะตัดโชะโชะออกนะครับพอตัดออกปั๊บสิ่งที่ขึ้นคือเราเหลือก้อนนี้เนาะแต่ก้อนนี้เขาบอกว่าไอ้เขาจะทำการแทนค่านะครับก็คือ u เนี่ยเท่ากับ dx by dt เนาะ v เท่ากับ dy by dt ex เท่ากับ curl e by curl x ey เท่ากับ curl e by curl y นะครับแล้วก็ et เท่ากับ curl e by curl t ซึ่งไอ้ curl e by curl t เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่า t มันเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น0เนาะดังนั้นเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยก็จะถูกตัดทิ้งได้นะครับแต่ว่าเขาจะเขียนเอาไว้เนาะซึ่งเขาก็จะแทนค่าไอ้ก้อนนี้เข้าไปนะก็จะเป็น ex นะครับ ex คูณ u เนาะ ex คูณ u นะครับบวก ey นะครับ ey อันนี้เนาะคูณ u นะครับเอ้ยบวก v นะครับแล้วก็บวก et เท่ากับ0นะครับดังนั้นเนี่ยจากสมการก้อนนี้นะครับเราจะสามารถคำนวณ expected value นะครับของความเร็วไอ้ของ motion ที่เกิดขึ้นเนาะก็คือจะมี dx กับ dy นะครับที่เราจะสามารถคำนวณย้อนกลับมาได้เนาะมีใครมีคำถามสมการนี้ไหมครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็คือในพาร์ทของการที่เราใช้สิ่งที่เรียกว่า color tracking sensor เนาะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเซนเซอร์ขนาดนั้นหรอกมันก็ใช้กล้องนี่แหละแต่ว่าเราพยายามมองนะครับตัววัตถุเนี่ยจากที่เรามองให้มันเป็นของใช่ไหมกลายว่าเรามองสีมันแทนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ color tracking sensor เนี่ยมันจะทำการextract ตัวที่เป็น environment characteristic ที่มัน orthogonal กับ range แล้วก็ represent บน natural queue นะครับหรือว่าใช้ artificial queue ในการ provide information ของ mobile robot เนาะเช่นเราพยายามที่จะเขาเรียกว่าเป็น soccer สมมติเป็น soccer เล่นๆอันหนึ่งแล้วกันมีลูกบอล นะครับแล้วก็มีไอตัวหุ่นยนต์เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเราก็ทำการมาร์คข้างบนเนาะเช่นสมมติว่าผมบอกว่าไอ้ลูกบอลเนี่ยเป็นสีส้มใช่ไหมผมบอกโอเคงั้นสนามทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนสีเลยสนามทั้งหมดเป็นสีเขียวลูกบอลเป็นสีส้มแล้วบอกว่าไอ้หุ่นยนต์เนี่ยผมก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วให้มันเป็นสีส้มสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็บอกว่าโอเคงั้นเอาทั้งรูปเนี่ยผมเอาสีอื่นออกให้หมดเลยให้มันเหลือแค่สีส้มให้แบบเห็นแค่สีส้มสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะเห็นลูกบอลถูกป่ะเราจะเห็นไอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยแล้วเซนสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันช่วยอะไรได้ใช่ไหมการที่มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันทำให้เราหาเฮดดิ้งได้เนาะว่าเฮดดิ้งมันคือไปทางนี้เนาะหรือว่าทางนี้เราก็ต้องไปทำให้มันแปลกไปอีกเช่นสมมติว่าข้างหน้าอาจจะเป็นสามเหลี่ยมหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้รู้ว่าไอ้ที่มันไปข้างหน้าเนี่ยคือด้านไหนเนาะแต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลคอลไลซ์ตัวหุ่นยนต์เนี่ยเทียบกับตัวลูกบอลได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ใช้ตัว color tracking เนาะหรือบางครั้งเนี่ยเราใช้color tracking ในงานอื่นๆเนาะมันก็จะมี advantage ต่างๆนะครับก็คือมันสามารถที่จะ detect color นะครับที่จะ set เป็นมันใช้คำว่าอะไรดีตัว color tracking เนี่ยมันเป็น set forward ก็คือมันตรงๆมันไม่มีอะไรครับก็คือถ้าคุณมีสีเนี้ยก็คือถูกหรือว่าแบบโชว์แค่สีนี้นะครับอธิบายง่ายๆเนาะคือมันไม่ได้ต้องการอะไรที่มันยากขนาดที่จะต้องโซลด้วยอัลกอริทึมอะไรที่มันยากนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเนาะบนมือเราเนี่ยเราบอกว่าโอเคเนี่ยเรามีมืออันเนี้ยแล้วเราบอกว่าเอาจิ้มสีเลยเอาสีนี้ดังนั้นเนี่ยไอ้แขนเราอะสีมันค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่แล้วเนาะสมมติผมจิ้มอาจจะได้ทั้งมือเลยประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตัว color sensing เนี่ยมัน provide ตัว independent environment cue อยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำการ combine กับอย่างอื่นได้นะครับเช่นใช้ stereo vision ใช้range finding นะครับในการหาข้อมูลต่างๆนะเช่นบอกว่าโอเคผมอยากได้มืออันเนี้ยแล้วถ้าผมใช้แค่ color base เราก็จะอาจจะได้มาแค่นี้เนาะอาจจะแบบเห็นมาไม่หมดเนาะเพราะว่ามันก็จะมีแบบเงาแสงตกกระทบต่างๆใช่ไหมถ้าแบบเอามือไปอย่างเงี้ยแล้วเห็นไหมเราจะมีแบบแสงเนาะแสงกระทบข้างบนหรือว่าเราเอียงเงี้ยมันก็จะมีเงาด้านล่างนะครับที่เซนเซอร์มันอาจจะมองเป็นสีคนละสีเนาะ
แต่ถ้าเราคอมไพล์กับอย่างอื่นเช่นเราคอมไพล์กับตัวที่เป็นเซอร์โรวิชันเนาะเซอร์โรวิชันก็คือเราสามารถเห็นสองมีกล้อง2อันเนาะเพื่อมองนะครับเพื่อสร้างภาพสามมิติขึ้นมาได้นะครับมันก็จะสามารถเอ็กแทรคไอตัวแขนเนี่ยออกมาได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ไม่เป็นไรครับก็สำหรับตัว vision based sensor ก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้อดีของมันเนาะโอเคครับจริงๆแผนที่จะจบตอนเที่ยงมันจบแค่นี้ครับก็คือในพาร์ทของเซนเซอร์ต่างๆนะครับที่อธิบายลายตัวเนาะซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับเราจะมาต่อในพาร์ทของตัวที่เป็นฟีเจอร์เอ็กซ์แทรคชันเนาะก็คือเราจะเอาข้อมูลจากเซนเซอร์เนี่ยออกมาใช้ยังไงนะครับโอเคถ้าปล่อยพักเลยจะเป็นไรไหมครับอาจารย์มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจนถึงตอนนี้ครับที่เป็นวิชั่นเบสเนาะจริงๆมันเหลืออีกไม่เยอะแล้วครับตัวฟีเจอร์แอคชั่นแต่ว่าค่อนข้างอธิบายยากประมาณหนึ่งครับโอเคครับมีใครมีคำถามไหมครับครับอะไรนะครับครับมันคือไทม์ที่มันต่างกันน้อยมากๆครับเนื่องจากออปติคอลโฟอย่างที่บอกเนาะมันคือการที่เรามันเอาภาพปัจจุบันกับภาพอดีตมาคิดรวมกันเนาะซึ่งจริงๆถ้าเรามองถึงก้อนเนี้ยอันเนี้ยคือปัจจุบันเนาะก็คือบวกเดลต้าทีไปแล้วเนาะส่วนอันนี้คือภาพในอดีตนะครับมันจะไม่ใช่ภาพในมันจะไม่ใช่ภาพปัจจุบันกับภาพอนาคตเนาะแต่ที่เมื่อกี้พูดคําว่าอนาคตเพราะมันเป็นบวกนะเพื่อที่จะให้ได้อธิบายได้เข้าใจสมการง่ายๆแต่จริงๆมันคืออันเนี้ยคือปัจจุบันเนาะคือเราวัดอันนี้ได้มานะครับก็คือ expected value ของก้อนเนี้ยและเนี่ยคือ expected value ก้อนเก่าที่เราได้จากอดีตมาดังนั้นเนี่ยไอ้2ก้อนเนี้ยมันควรจะexpected value ควรจะเท่ากันถูกปะเพราะมันไม่ได้มีการ difference ต่างกันมากมันควรจะติดกันเนาะดังนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าโอเคเขาคาดเดา ว่ามันเท่ากันก็คือ expected value เนี่ย2อันนี้มันเท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะ extract expected value ของก้อนที่มันเป็นการบวกของตัวดิฟไทม์ได้เนาะมันก็ออกมาเป็นก้อนเนี้ยแล้วเราก็ตัดไอ้ที่มันเป็นของอดีตทิ้งก็คือโอเคเราจะเอาแค่การเปลี่ยนแปลงคือสมการเนี่ยครับที่จะสื่อถึงก็คือเราจะมองแค่การเปลี่ยนแปลงของ dx dy เนาะก็คือ optical flow มันไม่ได้มองถึงว่าไอ้ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นยังไงหรือว่าในอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นแต่ optical flow มันมองแค่ว่าไอ้ปัจจุบันกับอดีตใช่ปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนแบบว่าโอเค x ต่างกันเท่านี้ y ต่างกันเท่านี้จบคือมันไม่ได้ซีเรียสว่าอยู่จะต้องแบบหูคำนวณย้อนกลับไปอีก10นาทีหรืออะไรเงี้ยครับไม่ใช่ครับคือสมการเนี้ยมันถูกสื่อมาแค่นั้นเลยครับว่าไอ้ที่ระยะที่มันใกล้กันมากๆเนี่ยมันจะต้องแบบมี expected value ที่เท่ากันแล้วก็เราจะสื่อตัดออกมาได้นะเพราะว่าอันนี้คือ difference ที่ต่างกันสำหรับไอ้ก้อนที่ expected value มันเท่ากันนะครับแล้วเราก็โซมันลงมาเหลือแทนค่าเนาะเพื่อแทนค่าตัวแปรให้มันง่ายขึ้นให้เข้าใจง่ายขึ้นเฉยๆครับสำหรับตัวสมการ optical flow ครับพอจินตนาการออกไหมครับโอเคครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเข้ามาแล้วเหรอครับโอเคครับถ้าใครไม่มีคำถามแล้วก็ปล่อยไปทานข้าวแล้วกันครับเจอกันอีกทีบ่ายโมงครับทุกท่านส่วนใครที่ยังไม่เซ็นชื่อไปเซ็นชื่อข้างหน้าด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทำเวิร์กช็อปประมาณสัก2เซ็นเซอร์เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยกันต่อนะครับก็คืออันแรกที่จะทำวันนี้ก็คือตัวที่เป็นเว็บแคมเนาะซึ่งบางคนอาจจะได้ทำไปในนาวิเกชันแล้วนะครับผมขอโทษด้วยผมวางสไลด์ผิดที่นะครับก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันว่าใส่ไปตรงนั้นทำไมนะครับก็คือเว็บแคมถ้าใครเคยทำแล้วเดี๋ยวจะมีให้ทำต่อเนาะคือเราจะเอาภาพจากกล้องที่เราเอามาได้เนี่ยไปทำการ process ด้วย OpenCV เนาะก็คือใช้ Computer Vision Library ที่เราทำงานกันปกติแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็แค่สอนวิธีการดึงข้อมูลจากเซ็นเซอร์ไปใช้เนาะโอเคเชิญครับไปทานข้าวได้เลยครับครับ